รมจตุกะแปลว่าธรรมสี่หมวดว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมนะครับที่ถามว่ากรรมคืออะไรกรรมแปลว่าการกระทำนะครับการกระทำ พระบาลีมีแสดงไว้นะครับตระนังกรรมังแปลว่าการกระทำชื่อว่ากรรมและอีกในหนึ่งกโรติเอเตนาติกรรมังหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสำเร็จการกระทำโดยอาศัยธรรมชาติใดธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการกระทำกิจการงานนั้นๆชื่อว่ากรรมนะครับ นั้นองค์ธรรมของกรรมก็คือเจตนาเจตสิกนะครับเจตนาเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลจิต12ดวงแล้วก็ประกอบกับโลกียะกุศลจิต17ดวงนะครับ นะครับท่านสมาชิกเข้าห้อง2กดเชิญขอปิดไมค์ด้วยนะครับกดไมค์ตัวล่างซ้ายขอบคุณครับ ทีนี้กรรมเราก็ฟังกันมาเยอะนะบางคนก็บอกเคยฟังมานะว่ามีกรรมดำมีกรรมขาวและยังมีกรรมไม่ดำไม่ขาวอีกนะฮะก็ถามว่าแล้วกรรมดำกรรมขาวคืออะไรอันนี้เป็นโวหารเอาไว้เรียกนะครับ กรรมดำท่านหมายถึงอกุศลกรรมทั้งหลายนั่นแหละการทำบาปการทำทุจริตการทำชั่วทั้งหลายเขาเรียกว่ากรรมดำส่วนกรรมขาวเป็นกรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมนะครับก็คือมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้น ส่วนกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออะไรนะท่านก็บอกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวคือนะครับก็คือกิริยาจิตของพระอรหันต์นะครับซึ่งพ้นจากความเป็นกรรมดำกรรมขาวไปแล้วนะครับก็คือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแล้วนะครับก็คือเป็นกิริยาจิตไป อันนี้คือความหมายของกรรมนะครับดังนั้นคำว่ากรรมในที่นี้นะครับเจตนาในการทำกรรมจะเกิดกับเจตนาในการทำกรรมจะเกิดกับบุคคลทุกคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะครับยังมีการทำกรรมที่เป็นฝ่ายดีบ้างเป็นฝ่ายไม่ดีบ้างสวัสดีครับคุณลำสริญญากดปิดไมค์ล่างซ้ายให้นิดนึงนะครับขอบคุณครับ ดังนั้นถามว่าเรียนเรื่องกรรมแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับเราจะรู้เข้าใจรูปแบบการทำงานประเภทต่างๆของกรรมนะครับเมื่อเรารู้ว่ากรรมเขาทำงานยังไงเนี่ยเราจะได้รู้จักที่จะจัดสรรหรือว่าปรุงแต่งจิตของเราปรุงแต่งจิตของเราให้เป็นไปฝ่ายของกุศลคุณกรุณาห้องหนึ่งฝากปิดไมค์หน่อยนะครับคุณกรุณาคุณกรุณาครับฝากปิดไมค์ด้วยนะครับขอบคุณครับขออภัยนะนะครับเราจะได้ฝึกใช้คำจากการเรียนนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับในทางพุทธศาสนานี่นะครับการตัดกรรมแก้กรรมแบบที่เขาสอนกันทุกวันนี้นะครับไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าคุณนิยมครับฝากปิดไมค์ด้วยนะครับคุณนิยมครับได้ยินไหมครับห้อง3กดไมค์ล่างซ้ายนะครับให้มีขีดขวางล่างซ้ายนะครับเสียงที่บ้านดังเข้ามาหน้าห้องเห็นไหมครับรูปไมโครโฟนล่างซ้ายขอบคุณครับครับ ดังนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราทำกรรมดีมากๆเข้าไว้นะโดยไม่ไปทำกรรมชั่วเพิ่มเติมให้มากมายนักนะครับผลแห่งกรรมดีเนี่ยสามารถที่จะไปเบียดเบียนกำลังของกรรมชั่วที่เราทำไปแล้วในการให้ผลนะให้ผลเบาลงได้ด้วยนะดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับแล้วก็ทำสี่หมวดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ย ในเบื้องต้นคุณวันครับกดปิดไมค์ล่องซ้ายให้ด้วยนะครับห้องสองขอบคุณครับ คุณวันครับคุณแม่ย่าด้วยนะครับคุณวันคุณแม่ย่ากดปิดไมค์ล่างซ้ายให้นะครับคุณแม่ย่าได้ยินไหมครับ คุณแม่ย่าครับคุณแม่ย่ากดปิดไมค์ล่างซ้ายให้หน่อยนะครับ เสียงหลานร้องไห้ดังมากเลยนะครับคุณแม่ย่า
คุณแม่ย่าครับฟังอยู่หรือเปล่าครับนี่ก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะ เดี๋ยวนะครับโดเรมอนฝากลบคุณแม่ย่าออกก่อนนะครับรู้สึกจะ หลายท่านผมก็งงอยู่เหมือนกันนะคือเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยนะเปิดเครื่องเสร็จไม่อยู่หน้าห้องไม่อยู่หน้าเครื่องไม่รู้ไปทำอะไรนะครับแล้วก็ปล่อยให้เสียงเข้ามารบกวนเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้การบรรยายสะดุดเป็นช่วงๆก็ไม่เป็นไรนะครับให้อภัยกันเอาละนะครับเรื่องของกรรมนี่นะครับในอัตถกถาอัตถสาลินีแสดงไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเจตยิตวากัมมังตโรมิกายเยนะวาจายะมนัสสาครับแปลเป็นไทยนะครับว่ายุคณะภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมเมื่อมีเจตนาแล้วบุคคลย่อมกระทำโดยทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างนะครับก็คือมีการกระทำกรรมได้3ทวาร กระทำกรรมทางกายกระทำกรรมทางวาจาแล้วก็กระทำกรรมทางใจนะครับหมายความว่าการกระทำใดๆที่พวกเราทำกันเนี่ยนะเกี่ยวด้วยทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างถ้าไปทำในทางไม่ดีแล้ว เมื่อกล่าวโดยสภาวะธรรมก็คือได้แก่เจตนาเจตสิกนะเจตนาเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลจิต12ดวงนะซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องอกุศล12เนี่ยในวันอังคารหน้านะครับ ก็ชื่อว่าเป็นผู้กระทำอกุศลกรรมนะครับและการกระทำที่เกี่ยวด้วยกายวาจาใจในทางที่ดีก็คือเจตนาเจตสิกที่ประกอบกับพวกกุศลจิตทั้งหลายนะก็เลยแปลว่าได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำกุศลกรรมนั่นแหละนะครับดังนั้นกรรมก็มี2ฝ่ายนะครับเป็นฝ่ายหนึ่งเรียกอกุศลกรรมฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลกรรม ส่วนยังมีเจตนานะครับเจตนาที่ประกอบในโลกุตระกุศล ก็คือเจตนาที่ประกอบในมรรคจิตเนี่ยนะครับแม้จะจัดว่าเป็นกรรมก็จริงนะแต่ว่ากรรมในที่นี้ที่เรากำลังจะเรียนน่ะท่านหมายถึงกรรมที่จะสร้างวิบากเกี่ยวกับการปฏิสนธิแล้วก็สร้างวิบากที่ให้ได้รับผลในระหว่างมีชีวิตเรียกว่าในปวัติกาลนะครับส่วนเจตนาที่ประกอบในโลกุตระกุศลหรือประกอบในมรรคจิต4 แม้จะเป็นกรรมนะครับเรียกโลกุตระกุศลกรรมเนี่ยแต่ไม่ชื่อว่ากรรมในหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะครับเพราะว่าโลกุตระกุศลน่ะไม่ได้เป็นไปเพื่อการสร้างปฏิสนธิให้เวียนว่ายตายเกิดมีแต่จะทำหน้าที่ตัดปฏิสนธิให้ค่อยๆหมดสิ้นไป หรือว่าตัดวัฏฏะนะครับตัดวัฏฏะคือตัดการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของโลกุตระกุศลเนี่ยก็เลยไม่เกี่ยวนะครับสำหรับเจตนาที่เกิดในจิตที่เป็นผลของกุศลบ้างอกุศลบ้างที่เราเรียกว่าวิบากก็ไม่ชื่อว่ากรรมนะครับเพราะว่าวิบากไม่มีการทำกรรมอะไรเลยนะแต่ตัวเองแค่เป็นเพียงผลที่เกิดจากเจตนาในกุศลบ้างอกุศลบ้างเท่านั้นนะครับกิริยาจิตก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับกิริยาจิตโดยทั่วไปเป็นจิตของพระอรหันต์ก็เป็นเพียงสักแต่ว่ากระทำการงานให้สำเร็จลงโดยไม่เป็นกุศลไม่เป็นกุศลนะครับดังนั้นการกระทำที่เป็นกิริยาจิตก็ไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปก็เลยไม่เรียกว่าเป็นตัวกรรมเพราะว่ากิริยาจิตไม่สร้างวิบากนะครับกิริยาจิตไม่สร้างวิบากดังนั้นเจตนานะครับตัวเจตนาเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลจิต12และโลกิยกุศล17ดวงเท่านั้นชื่อว่ากรรมนะครับอกุศล12เรายังไม่ได้เรียนกันนะครับสำหรับท่านสมาชิกใหม่ก็ขออธิบายย่อๆนะครับว่าอกุศลจิต12ดวงมีอะไรบ้างนะครับก็มีมหากุศลจิตเนี่ยมี8ดวงขอโทษอกุศลจิตมีโลภมูลจิตอ่ะ8ดวงนะครับจิตที่ทำให้เกิดความโลภอยากได้ยึดติดอารมณ์นะครับมี8ดวง โทสะมูลจิตจิตที่ทำให้เราเกิดความโกรธก็มี2ดวงแล้วก็โมหะมูลจิตจิตที่ทำให้เราเกิดความไม่รู้หรือความโง่ก็มี2ดวงนะครับรวม12ดวงนี้โลภะ8โทสะ2โมหะ2รวมกันเรียกว่า
อกุศลจิต12นะครับ ส่วนโลกียกุศล17นะครับได้แก่มหากุศลจิต8ดวงก็คือกุศลของพวกเราในชีวิตประจำวันนี้แหละเรียกว่ามหากุศลนะครับส่วน เพราะเหตุผลใดจึงเรียกว่ามหากุศลเดี๋ยวเราเรียนไปแล้วก็จะรู้เองนะครับนอกจากมหากุศล8ที่เกิดกับพวกเรายังมีพวกรูปาวจรกุศลเป็นกุศลเกี่ยวกับการทำรูปฌานนะครับได้ถึง5ฌานนะก็เลยเรียกว่ารูปาวจรกุศลมี5ดวง ยังมีฌานที่สูงกว่ารูปฌานก็คืออรูปาวจรกุศลหรือเรียกว่าอรูปฌานนะครับอรูปาวจรกุศลมี4ดวงหรือว่าอรูปฌานกุศล4นะครับมหากุศล8รูปากุศล5อรูปากุศล4รวมเป็นโลกียกุศลจิต17ดวงนะครับซึ่งเรารู้คร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องไปจำอะไรมากนะครับให้รู้แต่ว่ามีกรรมฝ่ายไม่ดีเรียกอกุศลกรรมฝ่ายดีเรียกว่าโลกียกุศลที่จะสามารถสร้างวิบากเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของเรานะครับดัง นั้นพระอนุรุทธาจารย์นะครับท่านก็ได้จำแนกการแสดงกรรมออกเป็น4หมวดหมวดละ4หัวข้อนะครับเป็น4หมวดหมวดละ4ข้อนะครับหมวดที่1หรือจตุกะที่1นะครับมี4ข้อได้แก่กิจจตุกะนะกิจจตุกะเนี่ยเป็นหมวดธรรมที่ว่าด้วยหน้าที่การงานของจิตนะครับหน้าที่การงานของจิต คุณสันพอมีไฟล์ส่งเข้าไปหน้าห้องไหมครับมีสมาชิกบอกว่ามPDF ไฟล์อาจารย์มีไหมครับ PDF มีครับเดี๋ยวส่งไปได้ครับ ห้องหนึ่งนะครับแม่ย่าแสดงว่าแม่ย่าอยู่ทั้งสองห้องสิห้องสามก็ไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณสามจะส่งภาพเกี่ยวกับเรื่องที่บรรยายอยู่ตอนนี้นะครับ ที่ผมก็ส่งภาพไปแล้วนะจ๊ะแต่นี่ที่ผมส่งเป็น PDF ไฟล์ครับอ๋อ PDF ไฟล์เหรอโอเคเห็นละนะครับโอเคภาพก็มีส่งอยู่แล้วโอเคโอเคสงสัยมันเลยขึ้นไปสมาชิกก็เลยไม่เห็นเดี๋ยวส่งลงมาข้างล่างอีกทีนะฮะห้องหนึ่งก็ส่งแล้วนะครับอือหือห้องสามห้องสามมีไม่เอ่ยเดี๋ยว ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยค่ะห้องสามเหรอครับได้ยินได้ยังครับห้องสามได้ยินได้ยังครับตอนนี้พูดอยู่โอเคครับอ๋อคุณสันส่งเข้ามาแล้วนะครับที่ฟังอยู่นะครับกดไอตัวลูกศรสามเหลี่ยมหรืออะไรเนี่ยที่ออกจากหน้าจอกลับไปที่หน้าห้องนะครับก็จะเห็นไฟล์ที่คุณสันส่งมานะครับ ดังนั้นก็ดูนะจตุกะที่หนึ่งเรื่องของกิจจตุกะนะครับก็เป็นว่าด้วยหน้าที่ของกรรมสี่ประเภทหรือสี่อย่างนะครับหน้าที่ของกรรมสี่อย่างหมวดที่สองนะครับหมวดที่สองเรียกว่าปะกะทานะปริยายะจตุกะนะครับว่าด้วยลำดับการให้ผลของกรรมสี่อย่างหรือเรียกว่าน้ำหนักของกรรมนะครับว่ากรรมไหนมีน้ำหนักมากก็จะให้ผลก่อนน้ำหนักน้อยก็จะให้ผลทีหลังนะครับแล้วจตุกะที่สามชื่อว่าปะกะกาละจตุกะว่าด้วยเวลาการให้ผลของกรรมนะครับเดี๋ยวนะครับคุณลีครับคุณลี
าธุครับนั้นจตุกะที่3ว่าโดยปาปากาละว่าโดยเวลาการให้ผลของกรรมว่ากรรมบางอย่างให้ผลได้เฉพาะชาตินี้บางอย่างให้ผลเฉพาะชาติหน้าบางอย่างให้ผลชาติที่3เป็นต้นไปบางอย่างไม่ให้ผลเลยก็มีส่วนจตุกะที่4เรียกว่าปากาฐานะจตุกะนะครับเป็นหมวดธรรมที่ว่าด้วยเหตุนะตัวเหตุที่ทำให้วิบากเกิดขึ้นคือทำให้ผลเกิดขึ้นก็มี4อย่างเหมือนกันนะครับดังนั้นการเรียน4หัวข้อนี้นะเราจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับ มาดูหัวข้อแรกเลยนะครับแต่นั้นท่านบอกว่าในเจตุกะทั้ง4เหล่านี้นะครับ3ประเภทแรกนะครับประเภทว่าโดยหน้าที่ว่าโดยลำดับการให้ผลและก็ว่าโดยเวลาการให้ผลเนี่ยเป็นการแสดงโดยสุตตันตนัยหรือในแห่งพระสูตรนะครับก็จะมีการยกตัวอย่างเป็นบุคคลขึ้นมานะครับเป็นบุคคลขึ้นมาแสดงนะครับส่วนหมวดที่4นะฮะเหตุที่ทำให้ผลเกิดเนี่ยเป็นการแสดงอภิธรรมในนะครับมีแต่สภาวะธรรมนะที่เป็นตัวเจตนาเจตสิกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปใน4หัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจกันมาดูนะครับหมวดที่1ตอนนี้เข้าเรื่องหมวดที่1แล้วนะครับหมวดที่1เนี่ยชื่อว่ากิจจะจตุกะว่าโดยกิจหรือว่าหน้าที่นะหน้าที่การงานของกรรมนะครับกรรมมีหน้าที่อยู่4อย่างนะครับหน้าที่หลักๆ1เรียกว่าชนกกรรมและเรียกว่าชนกกรรมก็ได้แล้วชนกกรรมมีหน้าที่ทำให้วิบากนามขันธ์4และกัมมัชรูปเกิดขึ้นนะครับและวิบากนามขันธ์4ก็คือวิบากจิตนี่แหละจิตที่เป็นผลของกุศลบ้างอกุศลบ้างในปฏิสนธิการบ้างในประวัติการบ้าง แล้วก็ทำให้กัมมัชรูปเกิดขึ้นก็คือนอกจากทำให้ปฏิสนธิเกิดแล้วยังทำให้มีรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยมาเกิดร่วมด้วยนะฮะเรียกว่าหน้าที่ของชนกกรรมกรรมประเภทที่2ชื่อว่าอุปปัฏฐัมภกกรรมนะครับอุปปัฏฐัมภกกรรมนะครับมีหน้าที่ช่วยอุดหนุนกรรมอื่นๆในประเภทเดียวกับตนนะครับอุดหนุนยังไงอุดหนุนให้เขามีกำลังแรงขึ้นแรงยังไงเดี๋ยวเรามาศึกษารายละเอียดกันนะครับประเภทที่3เรียกว่าอุปปีลิกกรรมมีหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นๆที่ตรงข้ามกับตนให้มีการส่งผลให้ลดหรืออ่อนกำลังลงไปนะครับแล้วก็ประเภทที่4เรียกว่าอุปาคาตกะกรรมนะครับอุปาคาตกะกรรม มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอุปัจเฉทกะกรรมก็มีหน้าที่ตัดรอนกรรมอื่นๆที่เป็นประเภทเดียวกับตนหรือประเภทตรงข้ามกับตนให้หมดโอกาสส่งผลนะครับเอาละมาดูซิประเภทแรกเป็นยังไงประเภทแรกเรียกว่าชนกกรรมหรือเรียกสั้นๆเรียกชนกกรรม ชนกกรรมคือกรรมที่มีหน้าที่ทำให้วิบากจิตคือจิตที่เป็นผลของกรรมนั่นแหละตั้งขึ้นปรากฏขึ้นทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการนะปฏิสนธิการก็คือตอนเกิดนะครับประวัติการคือตอนที่กำลังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหลังจากเกิดแล้วเรียกประวัติการ นะครับและก็ยังมีหน้าที่ทำให้กรรมมชรูปปรากฏขึ้นนะครับปรากฏขึ้นทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการด้วยนะครับฉะนั้นกรรมชรูปเนี่ยเดี๋ยวเวลาอธิบายอาจจะโยงไปถึงปริเฉด6เกี่ยวกับเรื่องรูปนะครับให้พอเข้าใจมีพระบาลีแสดงไว้นะครับวิปากกขันธกกรรมรุชรูปานิชเนติติชนกังนะครับแปลว่ากรรมใดย่อมทำให้วิบากนามขันธ์และกรรมชรูปเกิดขึ้นกรรมชื่อว่าชนกกรรมหรือชนกกรรมนะครับได้แก่อกุศลกรรม12หรือว่าเจตนาที่ประกอบในอกุศลจิต12และโลกิยกุศลกรรม17หรือว่าเจตนาที่ประกอบในโลกิยกุศลกรรม17นะครับมีแค่นี้เองนะครับที่จะสร้างไอ้วิบากนามขันธ์หรือกรรมชรูปแล้วแต่ภูมินะครับท่านก็อธิบายนะครับว่าหมายความว่า การที่สัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ไปเกิดนะครับอันนี้ก็มีการอธิบายไปแล้วนะครับว่าสัตว์ตายแล้วเกิดทันทีนะครับสัตว์ตายแล้วเกิดทันทีโด
ยไม่มีระหว่างขั้นเลยนะครับไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรนะจะไม่มีตายแล้วไปลอยล่องลอยรอโอกาสเกิดเนี่ยนะครับแต่ว่าบางครั้งเราเห็นมีเหมือนกันนะว่า มีผู้ที่ตายไปแล้วอ่ะยังมาปรากฏกายให้ทางบ้านเห็นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเปรตซะเยอะนะครับเรียกว่าเปรตซะเยอะหรือว่าอาจจะเป็นภูมิมัทธะชั้นจาตุมหาราชิกานะที่มาปรากฏอยู่ใกล้ๆเราก็เป็นไปได้ก็ไม่ได้แปลว่าเขายังไม่เกิดนะครับเขาเกิดแล้วนะครับดังนั้นท่านบอกว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตายลงนะครับแล้วก็ไปเกิดใหม่นะครับไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้าง ไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างหรือเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นรูปประพรมบ้างเป็นอรูปประพรมบ้างเหล่านี้นะครับหรือเรียกว่ามีการไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิ31ภูมินะครับอันนี้การที่สัตว์ไปเกิดใหม่เนี่ยเพราะด้วยอำนาจของชนกกรรมนะครับที่ทำหน้าที่จัดแจงให้ปฏิสนธิจิตที่เรียกว่าวิบากจิตและก็จัดแจงให้กรรมชรูปนะครับหรือเรียกว่าปฏิสนธิกรรมชรูปเนี่ยไปเกิดขึ้นในปฏิสนธิการในภพใหม่นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ได้มีทำให้มีอวัยวะน้อยใหญ่เกิดขึ้นติดตามนั้นแก่สัตว์นั้นตามสมควร พอมีอวัยวะน้อยใหญ่แล้วนะครับก็ต่อไปเมื่อมีตานะครับเมื่อมีตาก็จะทำให้เกิดการเห็นเมื่อมีหูจะให้เกิดการได้ยินมีจมูกก็จะทำให้เกิดการรู้กลิ่นมีลิ้นก็จะทำให้เกิดการรู้รสมีประสาทกายก็จะทำให้เกิดการรู้การถูกต้องสัมผัสและก็นะยังทำหน้าที่รักษาความเป็นสัตว์บุคคลนั้นๆผลิตต่อไปจนกว่าจะถึงแก่ความตายในภพนั้นนะครับดังนั้นพวกจิตที่เป็นวิบากเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยการเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นผลแห่งชนกกรรมทั้งนั้นหน้าที่ของชนกกรรมนะครับก็คืออำนาจของชนกกรรมหรือชนกกรรมนี่แหละทำให้วิบากจิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้กรรมชรูปเกิดขึ้นแล้วก็ยังทำให้อุตตุชรูปที่เกิดจากกรรมชรูปเนี่ยเกิดขึ้นอีกในประวัติการนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องรูปยังไม่ต้องเข้าใจเยอะนะครับเดี๋ยวไปเรียนปริเฉด6แล้วก็จะเข้าใจละเอียดขึ้นมาดูสรุปอีกทีนะครับบอกสรุปหน้าที่ของชนกกรรมชนกกรรมคือกุศลชนกกรรมบ้างอกุศลชนกกรรมบ้างมีดังนี้นะครับประการที่1เขาทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปนะครับได้แก่ปฏิสนธิและก็รูปร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในปฏิสนธิการท่านบอกว่ากรรมที่จะสร้างปฏิสนธิได้ส่วนมากเลยจะต้องเป็นกรรมที่ครบองค์แห่งกรรมบทนะครับต้องครบองค์แห่งกรรมบทเป็นส่วนมากจึงจะสามารถนำเกิดได้นะถ้าไม่ครบองค์แห่งกรรมบทเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สามารถนำเกิดนะครับนอกจากเป็นกรรมที่ค่อนข้างร้ายแรงครับค่อนข้างร้ายแรงหรือไปทำกับคนที่มีคุณธรรมมากๆนะครับเช่นไรอ่ะท่านบอกว่า การฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับการฆ่าสัตว์ฆ่าคนตายฆ่าสัตว์ตายเนี่ยนะถ้ามีความตั้งใจนะครับสัตว์นั้นมีชีวิตเราก็รู้ว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีจิตคิดจะฆ่าแล้วก็มีการลงมือฆ่าด้วยตัวเองหรือไปใช้คนอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วพอฆ่าแล้วสัตว์นั้นก็ตายก็ถือว่าครบองค์กรรมบท สามารถนำเกิดได้เลยนะครับแต่ว่ากรรมบางอย่างแม้ไม่ครบองค์กรรมบทนะก็มีโอกาสนำเกิดได้เช่นไรเช่นลูกอกตัญญูที่ไปตบตีพ่อแม่ทำร้ายร่างกายท่านหรือว่าลูกอกตัญญูที่แม่ไม่ได้ตบตีแต่ก็ชอบพูดด่าท่านนะครับชอบว่าท่านอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็สามารถจะเป็นชนกกรรมนำเกิดได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าไอ้การที่กรรมจะสร้างผลให้ไปเกิดนะครับถ้าครบองค์แห่งอกุศลกรรมบทก็จะนำให้ไปเกิดในอบายภูมิ4ถ้าครบองค์แห่งกุศลกรรมบทก็จะนำให้ไปเกิดใน
มนุษย์1หรือเทวดา6ชั้นชั้นใดชั้น1นะครับก็เรียกว่าทำหน้าที่1คือนำเกิดละนะครับนำเกิดละ ประการที่2หลังจากเกิดไปแล้วนะครับชนุกรรมที่ทำให้นำเกิดไปเรียบร้อยแล้วในประวัติการยังทำให้วิบากจิตต่างๆนะพร้อมทั้งกรรมชรูปนะครับแล้วก็อุตตุชรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในประวัติการนะได้แก่อวัยวะน้อยใหญ่นะครับมีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ตั้งขึ้นในประวัติการทำให้เกิดมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นหลังจากเกิดแล้วจนกระทั่งแก่ตายนะครับส่วนที่บอกว่า อุตตุชรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยหมายถึงพวกวิมานของเทวดานะครับหรือว่าไฟที่ใช้ทรมานสัตว์นรกเหล่านี้นะครับหรือเครื่องทรมานสัตว์นรกพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอุตตุชรูป ที่เกิดจากอกุศลกรรมเป็นปัจจัยถ้าวิมานที่อยู่ของเทวดาก็เกิดจากเป็นอุตตุที่เกิดจากกุศลกรรมเป็นปัจจัยเป็นต้นนะครับดังนั้นชนกกรรมทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปและกรรมปัจเจยอุตุชรูปเกิดได้ในประวัติการครบองค์กรรมบทก็ได้ไม่ครบองค์กรรมบทก็ได้นะครับก็ได้ ทีนี้ต้องมาอธิบายคำว่าวิบากต่างๆในปฏิสนธิการและประวัติการนะครับท่านบอกในปฏิสนธิการเนี่ยวิบากที่นำเราปฏิสนธิเนี่ยนะครับวิบากหรือจิตที่เป็นผลของกรรมที่นำเราปฏิสนธิเนี่ยมีทั้งหมด19ดวงนะครับ19ดวงเอาแบบที่เกี่ยวกับเรานี่แหละนะครับอย่างของพวกเราอ่ะก็คือเราเกิดด้วยมหาวิบาก8ดวงใดดวงหนึ่งที่เกิดจากมหากุศล8ดวงที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาตินะครับกุศลกรรมนะครับกุศลมหากุศลกรรมที่เราทำไว้อดีตก็จะเป็นปัจจัยให้มหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยทำให้เราเกิดขึ้นในปฏิสนธิการเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรามีกรรมชรูปเกิดขึ้นอย่างพวกเรานะครับตอนเราเกิดในท้องคุณแม่แต่เป็นจุดเล็กๆนิดเดียวเองนะครับเขาบอกว่ามีขนาดเท่ากับหยาดน้ำใสๆบนปลายขนผู้กันสลัด7ครั้งนะครับหยาดน้ำมันงาใสๆบนปลายขนผู้กันสลัด7ครั้งเหลือจุดนิดเดียวนะครับถ้าบอกตอนนั้นมีปฏิสนธิจิตเกิดแล้วก็มีกายประสาทนะครับกายประสาทมีภาวะความเป็นหญิงเป็นชายเกิดขึ้นแล้วก็มีหัวใจน้อยๆนะครับหัวใจน้อยๆเกิดขึ้นแล้ว3กลุ่มเลยนะครับ3กลุ่มรูปในปฏิสนธิการ เพราะปฏิสนธิจิตนำเกิดจบนะครับก็หมดหน้าที่ปฏิสนธิท่านบอกว่าจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิในภพหนึ่งในชาติหนึ่งจะมีแค่หนึ่งดวงหนึ่งครั้งก็คือเกิดครั้งเดียวนะครับไม่มีการเกิดซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ตายก็ตายครั้งเดียวแบบเดียวกันทีนี้ไอ้วิบากที่นำปฏิสนธินะครับวิบากที่นำปฏิสนธินำเกิดแล้วเนี่ยหลังจากนำปฏิสนธิแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นมหาวิบากที่นำเราเกิดนั่นแหละในประวัติการหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ภวังค์ทำให้ภวังค์ภวังค์แปลว่ารักษาองค์แห่งภพนะครับภวังค์แปลว่ารักษาองค์แห่งภพภวังค์ในที่นี้กับภวังค์แบบที่ท่านเรียนสมาธิมาเนี่ยคนละความหมายนะครับคนละบริบทนะครับภวังค์ที่ท่านเรียนสมาธิมาท่านหมายถึงขณะจิตท่านสงบรวมอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเอกคตานะครับหรือว่ามีสมาธิดิ่งในอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าจิตลงภวังค์ แต่ภวังค์ในพระอภิธรรมท่านหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รักษาองค์แห่งภพนะครับทีนี้รักษาองค์แห่งภพหมายถึงอะไรนะครับคำว่าภวังค์รักษาองค์แห่งภพเนี่ย มีความหมายอยู่3ประการนะครับก็คือภวังค์เนี่ยจะรักษาให้สัตว์นั้นน่ะดำรงชีวิตอยู่ได้เรื่อยๆยังไม่ให้ตายนะครับยังไม่ทำให้สัตว์นั้นยังไม่ตายเขาเรียกรักษาองค์แห่งภพประการที่1 ถ้าเขาหยุดรักษาองค์แห่งภพเมื่อไหร่นะครับเขาหมดหน้าที่ภวังค์เขาจะทำหน้าที่จุติในขณะสุดท้ายของภพเลยนะครับก็คือตายนะครับนั้นตราบใดที่ มหาวิบากของเรายังทำหน้าที่ภวังค์อยู่เรื่อยๆเราก็ยังไม่ตายนะครับดังนั้นก็ศึกษาธรรมเยอะๆกันก่อนนะอย่าเพิ่งรีบจุตินะครับในที่2นะภวังค์เนี่ย
นะครับผวังเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อกรรมนำสัตว์นั้นมาเกิดนะหรือนำบุคคลนั้นมาเกิดด้วยปฏิสนธิจิตดวงใดนะครับผวังก็จะรักษาความเป็นปฏิสนธิจิตดวงนั้นไปตลอดชีวิตเลยนะครับอย่างเช่นมหาวิบากมี8ดวงนะ สมมติในกอนะครับทำกุศลไว้ดีมากเลยนะครับมีปัญญาด้วยนะครับกุศลเขาก็เลยนำเกิดด้วยมหาวิบากดวงที่1 นะครับนำเกิดด้วยมหาวิบากดวงที่1พอมหาวิบากดวงที่1นำเกิดจบไปนะครับมหาวิบากดวงที่1นั่นแหละประเภทนั้นแหละจะทำหน้าที่ผวังรักษาองค์แห่งภพคือรักษาความเป็นมหาวิบากดวงที่1ไปตลอดชีวิตเปลี่ยนดวงไม่ได้เลยนะครับนะเพราะอะไรเพราะผวังรักษานะปฏิสนธิจิตประเภทนั้นไว้ผวังในที่3นะครับในที่3เป็นบุคลาธิฐานนะหรือว่าแสดงตามสุตตันตนัยหรือในแห่งพระสูตร เมื่อปฏิสนธินำสัตว์ให้ไปเกิดในภูมิใดผวังก็จะรักษาความเป็นสัตว์ในภูมินั้นไปตลอดชีวิตครับเช่นไรครับเช่นพวกเราเนี่ยนะกรรมกุศลมหากุศลนำเราเกิดมาเป็นมนุษย์ผวังก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไปตลอดชีวิตนะครับเราจะไม่เปลี่ยนไปเป็นแมวไปเป็นเทวดาเป็นต้นนะครับทำไมเปลี่ยนไม่ได้เพราะผวังรักษาไว้นั่นแหละ ในข้อนี้นะครับท่านบอกว่า แม้สัตว์เดรัจฉานบางประเภทนะครับสัตว์เดรัจฉานบางประเภทเช่นไรนะเช่นนาคนะครับเช่นพญานาคเป็นต้นนะครับพญานาคเนี่ยนะครับเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงนะแต่ว่าโดยอำนาจแห่งเรียกว่าโดยอำนาจแห่งปฏิสนธิเนี่ยสัตว์เดรัจฉานที่เป็นนาคสามารถที่จะแปลงร่างได้นะครับเขาเรียกว่าฤทธิ์ตามอำนาจแห่งปฏิสนธินะครับเขาสามารถแปลงร่างได้นะครับแปลงร่างได้แปลงเป็นอะไรนะครับท่านบอกว่าสามารถจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็ได้นะครับแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นต้นนะครับอย่างนั้นเนี่ยแม้พญานาคจะแปลงกายเป็นมนุษย์นะครับแม้พญานาคจะแปลงกายเป็นมนุษย์นะครับแต่พอพญานาคหลับเมื่อไหร่จิตลงผวังเนี่ยจะกลับร่างกายร่างเป็นพญานาคทันทีนะครับเพราะอะไรเพราะผวังรักษาความเป็นพญานาคไว้นะครับเมื่อหลับเมื่อไหร่จิตลงผวังก็จะกลายร่างเป็นพญานาคทันทีดังนั้นผวังในที่3ก็คือรักษาความเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆไปตลอดชีวิตนะครับก็เรามาทำความเข้าใจเรื่องผวังกันไปรอบหนึ่ง ครับดังนั้นแม้การเกิดขึ้นแห่งผวังในประวัติการทุกดวงนะครับทุกดวงก็เกิดด้วยอำนาจของชนกกรรมนี่แหละเป็นผู้กระทำให้ผวังเนี่ยเกิดขึ้นในประวัติการ และก็ยังทำให้พวกวิบากบางอย่างนะครับเช่นการเห็นเขาเรียกจักขุวิญญาณการเห็นภาพดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละคืออำนาจของชนกกรรมสร้างให้เกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องของพวกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องจิตปรมัตถ์นะครับเรื่องอเหตุกะจิตเราจะเข้าใจค่อนข้างละเอียดขึ้นตอนนี้ก็เอาแบบย่อๆให้เข้าใจการทำงานของกรรมไปก่อนนะครับ ก็สรุปว่าชนกกรรมทำให้วิบากจิตแล้วก็ทำให้กรรมชรูปแล้วก็ทำให้กรรมปัจจยอุตุชรูปหรืออุตุชรูปที่เกิดจากกรรมนั่นแหละเกิดขึ้นได้ทั้งในปฏิสนธิการนะปฏิสนธิการและประวัติการ ถ้าปฏิสนธิการส่วนใหญ่ก็จะครบองค์กรรมบทถ้าในประวัติการครบบ้างไม่ครบบ้างก็เป็นให้ผลวิบากในประวัติการได้ ฉะนั้นพอเราเรียนเรื่องนี้นะเราเรียนเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องสังวรระวังคืออะไรนะครับสิ่งที่ต้องสังวรระวังคืออะไรนะครับอกุศลน่ะอย่าทำนะฮะอย่าทำเยอะนักนะครับเพราะทำมากๆบ่อยๆโอกาสจะเป็นชนกกรรมพาเราไปเกิดในอบายภูมิบ้านเก่าไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆนะครับดังนั้นถ้าไม่อยาก
รีบกลับบ้านเกิดชาติหน้านะครับอกุศลเนี่ยทำให้น้อยๆโดยเฉพาะอกุศลที่ร่วงอกุศลกรรมบท10นะครับพยายามอย่าทำเลยนะครับอย่าทำเลยเดี๋ยวอกุศลกรรมบท10จะมีการอธิบายอธิบายย่อๆให้นิดหนึ่งก็ได้นะครับเช่น การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ที่เจ้าของเขาหวงแหนการประพฤติผิดในการผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขานะครับการพูดคำเท็จนะครับพูดโกหกนะครับการพูดคำส่อเสียดให้คนทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกความสามัคคีกันนะครับการพูดคำหยาบคำด่าคำสาปแช่งต่างๆหรือคำเหน็บแนมประชดประชันนะครับแล้วก็การพูดคำพูดเพ้อเจ้อนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอกุศลกรรมบถนะครับเป็นกายทุจริต3ข้อวจีทุจริต4ข้อสามารถนำเกิดได้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีมโนทุจริตอีก3ข้อนะครับ คืออะไรบ้างการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิชอบครับเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะเช่นอะไรเห็นของเขามีราคาเห็นกระเป๋าตังค์เขาวางเผลอไว้นะครับวางบนโต๊ะก็คอยจดจ้องว่าถ้าเกิดเขาเดินไปธุระที่ไหนแล้วลืมหยิบกระเป๋าตังค์ไปเมื่อไหร่แล้วเสร็จเราเลยนะครับขณะกำลังเพ่งเล็งตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่านะครับไอตัวอภิชาหรือไอตัวที่เป็นชนกกรรมเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับสามารถเป็นชนกกรรมเขาเรียกมโนทุจริตนะฮะหรือเรียกว่าอภิชาไปเพ่งเล็งในทรัพย์ของคนอื่นโดยมิชอบหรือบางคน เห็นภรรยาคนอื่นสวยก็ไปเพ่งเล็งหาทางวางแผนให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาเราได้ก็ดีอันนี้เขาเรียกเพ่งเล็งมิชอบละนะครับหรือไปเพ่งเล็งสามีคนอื่นเนี้ยไม่ได้ไปเพ่งเล็งนักบวชก็ไม่ได้นะครับเป็นอภิชาหมดเลยนะเป็นชนกกรรมได้หมดพยาบาทนะครับความปองร้ายโกรธไม่ว่านะครับยังอาฆาตจองล้างจองผลาญอีกนะครับมีการพยาบาทนะครับทำอะไรไม่ได้ก็นึกแช่งมันในใจก่อนนะขอให้มันวิบัติขอให้มันฉิบหายไวพอดไวป่วงอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเนี่ยเป็นชนกกรรมเหมือนกันนะครับนำเกิดอบายได้เช่นกันแล้วก็สุดท้ายนะครับแม้จะไม่ได้ทำกรรมอะไรแต่ว่ามีความเห็นผิดอย่างร้ายแรงก็คือไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมนะครับเข้าใจว่าบุญบาปไม่มีนะทำดีทำชั่วก็ไม่มีผลพวกนี้นะหรือไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะครับว่าสัตว์ตายแล้วต้องเกิดนะไม่มีนะครับตายแล้วก็สูญกันไปเงี้ยพวกนี้มีโอกาสที่จะนำเกิดในอบายภูมิได้นะครับแล้วอยู่ในกรรมที่เราจะเรียนด้วยนะครับเป็นกรรมหนักประเภทหนึ่งดังนั้นอกุศลกรรมบท10อย่างนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องสังวรระวังนะครับอย่าไปกระทำเข้าเชียทุกข้อนะเป็นชนกกรรมพาเราไปเกิดในอบายภูมิ4ได้ทั้งหมดนะถ้าเราปรารถนาสวัสดิภาพแก่ขันธ์5ของเราในอนาคตล่ะอกุศลกรรมบทต่างๆนะครับลดละให้เร็วที่สุดนะย่อมปลอดภัยสำหรับตัวเราในอนาคตนะครับส่วนกุศลกรรมบทที่ตรงข้ามกันนั่นแหละนะครับกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำให้เกิดขึ้นให้เพิ่มพูนขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้เรา ยังไม่สิ้นกิเลสเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ได้เกิดในสุคติภูมิแล้วเกิดสุคติภูมิกับเกิดอบายภูมิมันได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนถ้าบอกว่าสัตว์ในอบายภูมิ4เนี่ยโอกาสทำกุศลยากทำยากมากนะครับทำกุศลยากไม่ว่านะนะความเป็นอยู่ค่อนข้างจะเดือดร้อนนะครับมีความทุกข์ทรมานเป็นส่วนมากอดอยากหิวโหยเจ็บปวดรวดร้าวจากการถูกทำร้ายถูกทำลายเหล่านี้เป็นต้น นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภูมิที่ไม่น่าอยู่เลยเขาเลยเรียกว่าอบายภูมิ4นะครับส่วน ถ้าเราทำความดีเราทำกุศลมากๆแม้เรายังไม่หมดกิเลสเราต้องเกิดเราก็เกิดดีเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างโอกาสที่จะได้ทำกุศลก็มากนะครับและแถมยังโอกาสที่จะรับ
กุศลวิบากก็คือเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตก็จะมากอุปสรรคก็จะน้อยนะครับอันนี้เป็นต้นครับดังนั้นเรื่องชนกกรรมเนี่ยเราเลือกทำได้ในอนาคตนะครับคือทำปัจจุบันน่ะให้ชนกกรรมในอนาคตเกิดขึ้นในฝ่ายดีๆฝ่ายไม่ดีก็อย่าไปทำ ประการที่สองละกรรมที่สองเรียกว่าอุปถัมภคกรรมนะครับอุปถัมภ์แปลว่าอุดหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือเรียกว่าอุปถัมภ์นะครับอุปถัมภคกรรมคือกรรมที่มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนการให้ผลของกรรมอื่นๆในประเภทเดียวกับตนนะครับช่วยหนุนการให้ผลของกรรมอื่นๆในประเภทเดียวกับตน ประเภทเดียวกับตนหมายถึงอะไรนะท่านบอกกุศลกรรมก็ไปอุดหนุนกุศลชนกกรรมอกุศลกรรมก็ไปอุดหนุนอกุศลชนกกรรมนะครับก็เลยบอกว่าอุดหนุนกรรมประเภทเดียวกันนะเขาจะไม่อุดหนุนกรรมฝ่ายตรงข้ามกับตนนะครับดังนั้นถ้าบอกว่า กรรมใดย่อมอุปถัมภ์ซึ่งกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งขันนะแห่งขันห้านี่แหละที่เกิดจากกรรมอื่นๆกรรมนั้นชื่อว่าอุปถัมภคกรรมนะครับ อุปถัมภคกรรมเนี่ยนะมีหน้าที่ช่วยอุดหนุนการให้ผลของกรรมอื่นๆเนี่ยมีอยู่3ประการนะครับมีอยู่3ประการประการแรกนะครับเขาบอกว่าเขาจะช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสส่งผลได้เร็วกว่ากำหนดนะครับอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลได้ส่งผลได้ก่อนกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนดอันควรที่จะเกิด เช่นยกตัวอย่างอะไรเนี่ยไอ้ชนกกรรมตัวนี้เพื่อจะมาให้ผลเราเนี่ยนะครับอาจจะให้ผลในสักปีหน้า2ปีข้างหน้านะครับแต่ปัจจุบันเราไปทำกุศลนะครับยกตัวอย่างกุศลนะครับกุศลชนกกรรมจะให้ผลเราในปี2ปีข้างหน้าแต่ปัจจุบันเราทำกุศลประเภทคล้ายๆกันนั้นอ่ะอยู่บ่อยๆเขาสามารถไปช่วยอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมเนี่ยมาให้ผลได้เร็วขึ้นอาจจะสักเดือน2เดือน3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าก็สามารถให้ผลได้แล้วนะครับอกุศลเช่นกันนะครับอกุศลชนกกรรมบางอย่างจะต้องให้ผลเราในประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเหมือนกันแต่ปัจจุบันเราก็ไปทำอกุศลกรรมประเภทนั้นๆไว้นะอกุศลกรรมใหม่ก็เลยไปอุดหนุนให้อกุศลชนกกรรมที่ยังไม่ถึงเวลาให้ผลน่ะมาให้ผลเร็วขึ้นนะครับ ผมมักจะใช้วัวหันคล้ายๆกับว่าไปพาให้มาแซงคิวให้ผลได้นะครับมาแซงคิวให้ผลได้เร็วขึ้นนะครับห้องหนึ่งใครลืมปิดไมค์ท่านปิติพลลืมปิดไมค์นะครับพระคุณเจ้านิมนต์ปิดไมค์ให้หน่อยกดล่างซ้ายนะครับท่านปิติพลครับสาธุครับมาดูนะครับท่านบอกว่ากุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างนะครับที่เกิดกับสัตว์ทั้งหลายในเวลาปกติก็ดีหรือเกิดในเวลาใกล้ตายเรียกมรณาสันนการนะตอนใกล้ตายก็ดีย่อมสามารถอุปถัมภคกรรมนะเป็นอุปถัมภคกรรมไปอุดหนุนให้แก่ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผลนะครับดังนั้นชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลนะสามารถส่งผลได้เร็วขึ้นเนี่ยยังแบ่งเป็น2 อย่างนะครับก็คือชนกกรรมที่เราทำไว้ในอดีตภพก็คืออดีตชาติอาจจะชาติที่แล้ว 2-3 ชาติหลายชาติก็ได้หรือเป็นชนกกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบันภพนี้ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งอุปถัมภคกรรมย่อมช่วยอุดหนุนแก่ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสส่งผลได้2ประเภทนะครับนะ2ประเภทนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะ เวลาเราอ่านพระสูตรเนี่ยเราอ่านพระสูตรเนี่ยบางทีพระสูตรเนี่ยเป็นการแสดงแบบย่นย่อรวบรัดนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกเหตุผลทางพระอภิธรรมนะครับยกตัวอย่างนะครับมีหญิง
มีหญิงคนหนึ่งมีศรัทธาที่จะไปบูชาพระธาตุนะพระเจดีย์นั่นแหละแต่เนื่องจากหญิงคนนี้เป็นหญิงยากจนนะครับเป็นหญิงยากจนแกก็ไม่มีวัตถุทยธรรมอะไรที่จะไปบูชาพระเจดีย์นะครับแต่ก็ตั้งใจแกตั้งใจว่าจะยกมือทั้งสองเนี่ยไปก้มกราบบูชาพระเจดีย์นั้น พระเอิญระหว่างเดินไประหว่างทางนะครับแกเห็นสระน้ำข้างทางเนี่ยมีดอกบวบขมนะครับที่เป็นของสาธารณะแหละไม่มีเจ้าของนะครับท่านปิติพลครับช่วยปิดไมค์ให้กับผมหน่อยนะครับเสียงท่านเริ่มดังเข้ามาหน้าห้องแล้วห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งนะครับทีนี้พอนางเห็นดอกบวบขมเป็นดอกไม้ในบึงในบึงสาธารณะเนี่ยในบ่อไม่มีเจ้าของนะเธอก็เห็นว่าดอกบวบขมเนี่ยสวยนะครับดอกบวบขมนี่สวยอ่ะครับขอบพระคุณครับเราน่าจะเด็ดไปบูชาพระเจดีย์นะครับดอกบวบขมเนี่ยสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองแบบเหลืองสวยมากเลยเหลืองสดเหลืองทองเลยแหละนะเธอก็เด็ดบอกดอกบวบขมไปหลายดอกนะครับแล้วก็จิตก็เกิดปิติโสมนัสว่าโอ้ดีจังเรามีดอกไม้จะไปบูชาพระเจดีย์แล้ว ระหว่างเธอเดินไปเนี่ยนะครับเธอถูกงูกัดนะครับงูพิษกัดในหนึ่งมีบางที่บอกว่าถูกแม่โคขิดตายนะครับบางที่ก็บอกถูกงูพิษกัดตายนะครับเอายังไงก็คือตายแหละนะขณะที่นางกำลังจะตายเนี่ยจิตนางยังมีความปิติโสมนัสอยู่กับไอ้ดอกบวบขมนั่นแหละนะครับไอ้ความเจ็บปวดนางไม่ได้รู้สึกเลยนะครับและพิษแล่นไปถึงหัวใจนางก็จุติคือตายแล้วไปเกิดเป็นนางเทพธิดาที่มีวิมานสีทองอารามนะครับนะดังนั้นถ้าไหว้เป็นพระสูตรก็คืออ้าวไอ้กุศลที่นางกำลังจะนำดอกบวบขมบูชาพระเจดีย์นะทำให้นางไปเกิดเป็นนางเทพธิดานะครับแต่ว่าโดยหลักเหตุผลนะมันยังไม่ใช่นะครับเพราะอะไรกรรมยังไม่สำเร็จเลยนะครับกรรมยังไม่สำเร็จเลยมีแต่ความตั้งใจว่าเจ้าดอกบวบขมไปบูชาพระเจดีย์ไปก็ยังไม่ถึงพระเจดีย์บูชาก็ยังไม่ได้บูชาถ้าเรียกว่ามุนจะเจตนายังไม่เกิดเลยฉะนั้นไอ้ตัวความตั้งใจเนี่ยไม่สามารถเป็นชนกกรรมได้นะครับเอาละแล้วไปเกิดนั้นเป็นนางเทพธิดาได้ไงท่านบอก นั่นแหละไอ้ตัวกุศลเจตนามหากุศลที่โสมนัสปิติโสมนัสในมรณาสถานการณ์นั่นแหละนะครับไปเป็นอุปถัมภกกรรมครับไปอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมอื่นๆที่นางเคยทำไว้ในอดีตชาตินะครับมีโอกาสมาส่งผลนำนางไปเกิดเป็นนางเทพธิดาพร้อมทั้งวิมานที่สวยงามนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าวิมานมีสีทองเพราะว่าใกล้ตายนางมีสีเหลืองทองแห่งดอกบวบขมเป็นอารมณ์นะครับวิมานนั้นก็เลยปรากฏเป็นสีทองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุดหนุนนะครับคนบางคน ทำกุศลไว้ก็เยอะนะครับทำกุศลไว้ก็เยอะนะครับแต่ว่าตอนใกล้ตายเนี่ยตอนใกล้ตายเนี่ยจิตเศร้าหมองเพราะอะไรนะห่วงลูกห่วงหลานบางคนก็ห่วงสามีบางคนก็ห่วงภรรยาห่วงสามีเนี่ยยกตัวอย่างเลยคือแม่นาคพระโขนงนะครับ ใกล้ตายเนี่ยจิตเศร้าหมองห่วงสามีบางคนก็ห่วงทรัพย์สมบัตินะครับบางคนก็ห่วงบ้านช่องนะครับเงินทองโอ้ห่วงสารพัดเลยนะถ้าบอกว่าไอ้จิตที่เศร้าหมองตอนใกล้ตายนั่นแหละนะครับมันยังไม่ได้ทำอกุศลกรรมอะไรเลยนะครับไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปขโมยใคร แต่อกุศลจิตที่เกิดในมรณาสถานการณ์นั่นแหละนะครับเขาไปอุปถัมภ์ให้อกุศลชนกกรรมอื่นๆนั่นแหละนะครับมาพาเขาไปเกิดในอบายสัตว์เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมยกตัวอย่างก็คือมักจะไปเกิดเป็นเปรตนะครับไปวนเวียนเนื่องจากห่วงบ้านห่วงสมบัติห่วงลูกเต้าก็ไปเกิดเป็นเปรตไปวนเวียนห่วงอยู่กับไอ้สมบัติหรือลูกเต้าครอบครัวของตนนั่นแหละนะครับฉะนั้นพูดถึงในส่วนนี้นะครับ บ้านบางบ้านนะครับมีคนเห็นนะว่าเออ
พ่อแม่หรือพ่อหรือแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยมาปรากฏกายให้เห็นนะครับปรากฏกายให้เห็นโดยเฉพาะมักจะปรากฏกายให้เด็กเด็กที่ยังเล็กอยู่ที่ยังไม่ค่อยจะรู้เรียงสาเท่าไหร่2 3ขวบนะฮะ3 4ขวบที่พอจะพูดได้นะครับเด็กพวกนี้เนื่องจากเขายังไม่ได้สั่งสมกิเลสในภพใหม่มากนักนะครับดังนั้นเนี่ยจิตก็ถือว่าค่อนข้างจะยังกิเลสเบาบางอยู่นั้นเขามีโอกาสที่จะเห็นโอปาปาติกาพวกนี้นะนะครับเขาก็ไปเห็นเห็นอากงเห็นอากงมานะครับอากงที่ไหนอากงแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้โอ้พูดเหมือนกับชุดที่ท่านใส่อยู่ตอนมีชีวิตอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอจะสันนิษฐานได้ว่าท่านน่ะห่วงครอบครัวก็เลยไปเกิดเป็นเปรตวนเวียนอยู่นะครับดังนั้น ลูกนะครับถ้าลูกหรือคนในครอบครัวพอมีความรู้เรื่องธรรมะบ้างนะครับก็จะรู้แล้วว่าท่านคงจะห่วงครอบครัวห่วงสมบัติอะไรบางอย่างท่านก็เลยไปเกิดไม่ดีละวนเวียนอยู่แถวนี้ปรากฏกายให้เด็กเห็นได้ด้วยนะครับถ้าเขาเข้าใจนะเขารู้อย่างนี้เขาสามารถที่จะทำบุญนะครับทำบุญหรือที่เมื่อคืนคุยแหละว่าทำกุศลนะทำกุศลให้เป็นสังฆทานแล้วก็อุทิศบุญไปให้คุณพ่อหรือคุณแม่นั่นแหละว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะบ้านเรือนทรัพย์สมบัติลูกเต้าทุกคนสบายดีลูกจะดูแลทรัพย์สมบัติของคุณพ่อคุณแม่อย่างดีนะครับขอให้ปล่อยวางไม่ต้องกังวลห่วงครอบครัวนะขอให้อนุโมทนาในกุศลนี้แล้วไปเกิดในสุคติภูมินะนะถ้าท่านนะครับฟังแล้วท่านเข้าใจท่านปล่อยวางได้และท่านอนุโมทนาในกุศลที่ลูกทำและอุทิศให้เนี่ยท่านจะพ้นจากอัตภาพของเปรตนะไปเกิดสุคติอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้จิตที่เศร้าหมองตอนใกล้ๆตายเนี่ยนะครับแม้เขาจะไม่ได้มีกำลังนำเกิดนะครับเขาเป็นอุปถัมภกกรรมได้ด้วยนะครับ หรือว่าไม่พูดถึงเรื่องการเกิดนะครับเรียกว่ากุศลชนกกรรมที่เกิดขึ้นในประวัติการนี่แหละนะครับกุศลชนกกรรมที่เกิดขึ้นในประวัติการนี่แหละ เช่นคนที่ยกตัวอย่างนะครับท่านสมาชิกที่มาเรียนอภิธรรมนี่แหละนะครับเดิมเนี่ยจิตใจท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ในเรื่องของบุญกุศลอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาตินะครับบางครั้งท่านก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและท่านก็ได้ทำบุญกับวัดวารามนะครับให้พระคุณเจ้าเนี่ยนะมีปัจจัย4ในการดำรงชีพเพื่อจะแสดงธรรมได้นะครับกุศลที่ท่านทำเนี่ยนะครับไอ้วิบากเขายังไม่ทันให้เลยนะแต่เขาจะไปอุปถัมภ์นะครับหรือว่าฟังเทศดีจังเลยเนื้อธรรมถ้าเรามีโอกาสเรียนธรรมที่ลึกซึ้งบ่อยๆอย่างนี้ก็ดีกุศลที่ท่านทำนี้แหละนะครับยังไม่ได้ให้ผลโดยตรงนะแต่ว่าไปอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมนะที่ท่านอาจจะต้องรอโอกาสจะได้เรียนพิธรรมอีกสัก2 3ปีข้างหน้านะทำให้มีผู้ที่ไปแนะนำท่านว่าเห็นสนใจเรียนธรรมะมาเรียนอภิธรรมสิตอนนี้อาจารย์เขากำลังจะเปิดสอนพอดีเลยนะครับท่านก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับสักปี2ปีนะครับก็เรียกว่าไปอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยมาให้ผลในประวัติการได้เป็นต้นนะครับมีเรื่องการอุดหนุนมีใครจะถามเบื้องต้นไหมครับอุดหนุนให้ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผลมีท่านใดจะถามในหัวข้อนี้ไหมครับจะโยงกลับไปถึงชนกกรรมก็ได้นะครับพักให้ท่านสมาชิกถามเอาห้องไหนก่อนห้องหนึ่งก่อนค่ะถามนะคะคุณวรุณีใช่ไหมเชิญครับค่ะถ้าในกรณีที่เราชวนนะคะให้เขามาเรียนพระอภิธรรมอะค่ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะไม่เกิดจากอะไรเหตุปัจจัยไม่พร้อมนะครับหรือเรียกว่าเหตุเก่าในอดีตเขายังไม่มายังไม่พร้อมนะคะ
ก็คือยังไม่ถึงเวลาของเขาแหละนะครับไม่ถึงเวลานี่มีสองแบบนะมีสองแบบนะก็คือปัจจัยในปัจจุบันชาติยังไม่พร้อมนะครับหรือสองเขาไม่มีเหตุปัจจัยในเรื่องของการเรียนภาพที่ทำเลยนะครับบางคนชวนแล้วชวนอีกเชียร์แล้วเชียร์อีกนะครับจนเชียร์ให้มาฟังได้นะฟังครั้งเดียวอะบอกไม่เอาละเลิกละฉันไม่ชอบไม่ใช่สเปคฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกไม่มีเหตุปัจจัยเก่านะครับหรือเหตุปัจจัยอาจจะมีแต่ยังไม่ถึงเวลาคล้ายๆดอกไม้มันยังตูมอยู่มันยังไม่บานนะครับก็ต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยจะมาถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะบานบางทีชวนตั้งบ่อยๆก็ยังไม่มาพอถัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะเรียนไหมเนี่ยเปิดสอนใหม่พอดีอ๋อเหรอเออช่วงนี้ว่างพอดีเลยไปเดี๋ยวไปเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิบากก็ไม่ได้เกี่ยวกับอุปถัมภกกรรมเท่าไหร่นะครับเป็นเหตุปัจจัยของตัวเขาเองครับโอเคขอบคุณค่ะสาธุครับอ้าวห้องสองมีใครจะถามไหมครับห้องสองไม่มีนะแล้วห้องสามมีใครจะถามอะไรไหมครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณอ้อยใช่ไหมเอื้อยหรืออ้อยอ้อยค่ะคุณอ้อยโอเคครับมีอะไรถามเชิญนะครับครับเชิญครับอยากจะถามว่าวิบากกรรมนี่คือคนที่ทานยาตายนี่นะคะคือเราได้สร้างโบสถ์สร้างกุฏิแล้วก็ถวายพระไปให้เนี่ยจะได้รับไหมคะโอ้ไม่แน่ไม่รู้เข้าไปเกิดเป็นไรแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมส่งกระแสจิตส่งให้คืออย่างนี้ต้องดูว่าเขาไปเกิดเป็นไรนะเขาจะรับได้ก่อนนี้เขาเป็นเปรตนะแต่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะตกนรกนะตกนรกรับไม่ได้ครับนั่งสมาธิทำอะไรก็ส่งไปไม่ได้เขาไม่มีกระจิตกระใจก็ปล่อยไปทำคืออย่างนี้เราไม่รู้เขาไปเกิดที่ไหนอ่ะเราก็โอเคนะด้วยความมีกุศลของเราก็ทำกุศลอะไรแล้วก็อุทิศให้เขาไปเรื่อยๆเถอะนะครับเผื่อเขาไปเป็นเปรตเขาอาจจะได้รับส่วนกุศลนั้นนี้ก็ได้นะครับคือเราไม่รู้เขาเกิดเป็นอะไรไงนะถ้าเรารู้ก็ดีการฆ่าตัวตายนี่บาปหนาใช่ไหมคะบาปหนาไหมมันก็บาปนะเพราะว่าเวลาตายจิตมักเศร้าหมองมากนะครับแล้วก็ตายแล้วส่วนใหญ่ก็ลงนรกอ่ะนะแต่ว่าบาปถามว่าบาปน้อยกว่าฆ่าคนอื่นไหมน้อยกว่านะฆ่าคนอื่นเนี่ยบาปหนักกว่าฆ่าตัวเองนะครับสาธุครับอาจารย์ค่ะขอถามนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรินเชิญครับค่ะอาจารย์คะคือหลายครั้งที่เขาบอกว่าเวลาก่อนที่เราจะเสียชีวิตใช่ไหมคะเราจะต้องเหมือนกับกำหนดจิตได้ไม่ว่าเราจะเจ็บสมมติว่าป่วยเราก็กำหนดว่าปวดใช่ไหมคะแต่บางครั้งเขาบอกว่าถ้าเราหลับตายเลยเนี่ยค่ะแล้วจิตเราสุขติไหมคะคืออย่างนี้เราจะเกิดสุคติและทุคติเนี่ยตอนใกล้ตายเราต้องรักษาจิตแล้วให้อยู่กับกุศลให้ได้ถ้าสมมติเราหลับแล้วแบบเหมือนใจวายแบบตุ้นหลับไปถ้าหลับหัวใจวายก็วัดดวงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันชาตินี้เราทำกรรมที่เป็นฝ่ายดีมากกว่าหรือฝ่ายอกุศลที่มีกำลังมากกว่าไอ้ตัวมากกว่าเขาจะมาปรากฏเองนะครับโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดเลยเขาเรียกกรรมจัดสรรมาเรียบร้อยเขาจะสรุปหนึ่งกรรมมาปรากฏในขณะแม้จะไม่รู้ตัวมันจะต้องมีการขึ้นวิถีทางใจสักไม่กี่วิถีแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดตามอำนาจกรรมนั้นนะครับงั้นเราก็ต้องทำจิตให้มันดีเสมอถึงได้ไปติดจิตดีไว้ถูกไหมคะใช่ไม่ใช่ว่าการบางครั้งนี่เคยฟังพระเคยไม่ใช่พระเอาเป็นพระแต่ถ้าเคยบอกว่าถ้าเราหลับตายไปเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้กำหนดจิตนั้นถือว่าเราไปไม่ดีมันก็ไม่เกี่ยวเลยเวลาใกล้ตาเดี๋ยวผมพูดถึงตรงนี้อ่ะขอแนะนำสมาชิกใหม่เลยเนาะมีเรื่องนึงอ่ะที่สำคัญมากเดี๋ยวผมแนะนำเดี๋ยวผมจะแนะนำตรงนี้นะเขาเรียกว่าให้ฝึกตายก่อนตาย ฝึกตายก่อนตายคืออะไรนะครับคือการสมมุติเหตุการณ์เวลาว่างๆนะว่างๆอ่ะเช่นตื่นมาเช้าๆยังไม่ได้ทำอะไรหรือก่อนนอนนะครับก่อนนอนยังไม่มีอะไรทำนะครับให้ฝึกตรงนี้แหละสัก 2-3 นาทีนะครับฝึกเรื่องการตายก่อนตาย 2-3 นาทีฝึกยังไงนะครับก็ฝึกเช่นนะครับเช่นเราสมมุติว่า
อีก 2-3 นาทีเนี้ยเราจะตายแล้วนะเราจะต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำอะไรก่อนอ่ะสมมุติอีก 2-3 นาทีจะตายเราต้องทำอะไรก่อนตอนนี้กำหนดค่ะไม่ใช่ต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆในปัจจุบันให้หมดเลยนะปล่อยวางคืออะไรปล่อยวางบ้านเรือนปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางลูกเต้าอะไรเงี้ยนะครับวางให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่วางจิตเราจะไปผูกพันกับเรื่องพวกนี้โดยธรรมชาติคือเราติดห่วงเลยทั้งสิ้นมันห่วงไงฉะนั้นเราต้องทำใจเลยว่าโอ้สมมติอีก 2-3 นาทีเราจะตายแล้วอะไรก็ติดตัวเราไปไม่ได้สักอย่างนะครับทรัพย์สมบัติเงินกี่ล้านกี่สิบร้อยล้านก็ตามเราไม่ได้บ้านก็ไม่ได้รถก็ไม่ได้ลูกเต้าครอบครัวติดตามเราไม่ได้สักอย่างเลยฉะนั้นเราต้องวางไอ้ความผูกพันตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้จิตเราสงบก่อนนะครับพอเราวางปุ๊บให้เรานึกถึงกุศลอะไรที่เราเคยทำแล้วเราประทับใจมากๆนะครับเช่นชอบนั่งสมาธิแอบคุณก็หลับตานะหลับตาแล้วก็มีสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณนะครับหรือว่าคนที่ชอบสวดมนต์ก็หลับตาแล้วก็น้อมจิตถึงบทสวดมนต์ที่คุณชอบนะฮะที่คุณศรัทธาคนที่นึกชอบเคยทำไปทอดกฐินทอดพระป่าหรือไปอุปถัมภ์พระรักษาพระภิกษุป่วยไข้หรือว่าคนยากไร้ที่กำลังจะตายเนี่ยให้ได้รับการรักษาให้หายจากความตายอันนี้เป็นต้นนะคุณก็นึกถึงกุศลอะไรที่คุณเคยทำและคุณเกิดปิติโสมนัสอ่ะคุณก็นึกถึงกุศลนั้นสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ขอ 2-3 นาทีผ่านไปคือว่าเราฝึกเราไม่ตายละนะครับเรายังไม่ตายเราฝึกไป1ครั้งว่างๆก็ฝึกอีกสักครั้งมีเวลาว่างก็ฝึกอีกสักครั้งนั้นถ้าคุณฝึกนึกถึงกุศลบ่อยๆหลับตานะครับแล้วนึกถึงกุศลบ่อยๆปล่อยวางทุกอย่างแล้วคุณเกิดความชำนาญมากๆนะครับพอถึงเวลาคุณรู้สึกว่าเฮ้อความตายมาจริงแล้วฮะตอนนี้ดูท่าไม่รอดละนะเช่นกำลังนั่งเครื่องบินอยู่นะครับแล้วเห็นไอ้เครื่องยนต์มันหลุดจากปีกเครื่องบินหรือไฟไหม้เนี่ยตายชัวร์เลยเครื่องบินตกแน่เราตายชัวร์เลยตอนนั้นแหละเราจะเอามาใช้เลยนะครับเช่นเรื่องต่างๆนะครับเราวางหมดละนะครับทรัพย์สมบัติที่เราติดมาบนเครื่องบินวางหมดเลยนะนึกถึงกุศลแบบที่เราฝึกมานั่นแหละนะครับนึกไปเรื่อยๆนะพอเครื่องบินตกตู้มนะคนอื่นไปอบายหมดเพราะเขาวิตกวาดกลัวตายเราไปสุคติแล้วนะครับเพราะเรารักษาจิตเป็นกุศลได้นะครับอันนี้ฝึกบ่อยๆนะดังนั้นเขาบอกอุปมาเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ประสบเหตุร้ายอ่ะเราฝึกว่ายน้ำได้บ่อยๆนะวันใดวันหนึ่งเมื่อเรานั่งเรือแล้วเกิดเรือมันล่มเราก็สามารถที่จะว่ายน้ำประคองตัวเอาชีวิตรอดได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกว่ายน้ำเลยเนาะนะครับไปนั่งเรือพอเรือมันล่มป๊อปเราจะไปฝึกว่ายน้ำตอนนั้นอ่ะมันไม่ผ่านแล้วนะครับคุณพัชรินทร์ครับฝากปิดไมค์ด้วยนะครับสาธุค่ะขอบคุณล่างซ้ายนะครับล่างซ้ายอาจารย์คะหนูถามหน่อยแล้วถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่พระที่เราศรัทธาเราจะไปพบดีใช่ไหมคะได้นะฮะนึกถึงผู้ที่เราศรัทธาหรือนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับพุทธคุณน่ะธรรมคุณสังฆคุณได้หมดเลยนะครับพอจิตเราจับอยู่กับกุศลน่ะแล้วเราตายไปในช่วงนั้นน่ะนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเป็นอุปถัมภกรรมแหละให้กุศลชนกกรรมที่เราเคยทำไอ้อดีตที่เรากำลังนึกอยู่นั่นน่ะมาเป็นชนกกรรมนำเราเกิดในภพใหม่ไปเกิดสุคติได้เลยนะครับโอเคนะโอกาสฝึกกันบ่อยๆนะครับวันไหนลืมไม่เป็นไรพรุ่งนี้นึกได้ก็ฝึกใหม่พรุ่งนี้นึกได้ก็ฝึกใหม่อันนี้เป็นต้นนะครับสวัสดีคุณสิริกรหนูขออนุญาตค่ะครับเชิญครับจะถามนิดนึงค่ะอาจารย์คือถ้าอุปถัมภคกรรมเนี่ยหมายเอาเฉพาะอกุศลกรรม12กับมหากุศล8เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพวกมหากตกุศลไม่เป็นอุปถัมเพราะอะไรคะมหากตโอ้เพราะอะไรคืออย่างนี้ไอ้อำนาจกรรมของเกิดเขามีหน้าที่ของเขาโดยตรงอยู่แล้วเขาสามารถจะอุปถัมภ์เช่นคนได้ฌานหนึ่งเขาก็ไปเกิดด้วยอำนาจของฌานหนึ่ง
คนได้ฌาน2ก็เกิดด้วยอำนาจของฌาน2นะครับจะไม่มีฌาน1ที่ไปอุปถัมภ์ฌาน1อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะก็มีแต่กามาวจรกุศลน่ะที่เป็นอุปถัมภกกรรมได้โอเคนะ คุณแป้งคุณแป้งฝากปิดไมค์ด้วยครับอาจารย์หนูอยากถามอะค่ะอ๋อเชิญครับค่ะถ้าเกิดก่อนตายเราอยู่กับลมหายใจแล้วเราจะไปไหนอะคะหมายถึงว่ามันจะยังไงแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเราไปเกิดเป็นผมไม่ได้ถ้าอยู่กับลมหายใจเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดเอาสติไว้กับลมหายใจจิตเป็นกุศลมีสติอยู่กับลมหายใจเกิดก็ไปเกิดตายก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วคุณคิดว่าจะเกิดที่ไหนได้อีกเนี่ยหนูก็ไม่ทราบเลยอยากถามแต่ไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ฌานนะครับแม้จะมีสมาธิอยู่กับลมหายใจสมาธินั่นก็เป็นแค่ขณิกะสมาธินะครับยังไม่ได้ฌานถ้าได้ฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมได้ครับขอสอบถามอีกเรื่องนึงได้ไหมคะครับคือก่อนหน้านี้ที่พูดถึงกิริยากรรมของพระอรหันต์กิริยาจิตของพระอรหันต์ครับค่ะอย่างนี้พระอรหันต์ท่านยังมีเจตนาอยู่ไหมคะก็มีเจตนาแต่ว่าเป็นเพียงเจตนาที่ทำหน้าที่ให้จิตเจตสิกของท่านทำงานตามหน้าที่แค่นั้นเองนะครับแต่ไม่มีเจตนาที่ไม่มีเจตนากรรมแล้วกรรมท่านความเป็นบุญเป็นบาปไปแล้วนะครับแต่ในการกระทำท่านก็เลยไม่สร้างวิบากนะเพราะไม่มีตัวเจตนากรรมตัวนี้มีแต่เจตนาที่เป็นตัวจัดแจงให้จิตเจตสิกอะทำงานไปตามหน้าที่แค่นั้นเองไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแล้วนะท่านข้ามไปหมดละครับสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะฮะห้องสามมีใครถามไหมห้องสามมีใครถามไหมครับห้องสามไม่มีนะห้องสองไม่มีนะอ้าวทีนี้แล้วก็ค่ะอาจารย์ก็เลยค่ะค่ะก็เชิญครับวันนี้ในวันครูก็กลุ่มรวก VIP ก็สำนึกในพระคุณของอาจารย์เทพฤทธิ์ที่สอนกลุ่มรวก VIP มาตลอดนะฮะหนูก็เป็นตัวแทนของครับก็ขอน้อมกราบก็ขอน้อมกราบอาจารย์เทพฤทธิ์เรื่องไงอาจารย์เทพฤทธิ์อาจารย์แบรนด์แล้วก็พระคุณเจ้าทั้งหลายทุกท่านนะคะที่มาเมตตาสอนอยู่ในห้องเรียนอภิธรรมของอาจารย์เทพฤทธิ์ค่ะจะคึกคักเนื่องในวันโอกาสวันครูนะคะขอให้อาจารย์เทพฤทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสาธุค่ะสาธุครับไม่ได้ส่งผิดนะคะเจตนาที่จะส่งเพราะว่าเขาส่งกันในห้องรูปแบบ VIP แล้วก็อาจารย์เทพฤทธิ์ไม่อยู่ในห้องก็เลยมาส่งในห้องนี้โอเคครับสาธุครับค่ะคุณสันส่งเข้ามาแล้วนะฝึกตายก่อนตายโอกาสจะไปดีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ 100% นะคนที่ตายแล้วจะไปเกิดสุคติ 100% นะต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะครับปิดอบาย 100% เลยแต่ใดที่เรายังไม่บรรลุโสดาบันเขาเรียกว่าอบายภูมิยังไม่แน่นอนนะครับยังมีโอกาสจะไปได้อยู่ครับอ้าวมาต่อกันครับเมื่อกี้อ้าวคุณนิติเชิญครับอันนี้เฉพาะภูมิมนุษย์ไปตอนมรณาไปสู่ภพภูมิอื่นนะครับอ๋อทุกภูมิเลยทุกภูมิเลยทำอัตตังนี้ให้พ้นเสียคืออย่างนี้คืออย่างนี้มนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้สัตว์ในอบายก็ได้นะครับมนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้สัตว์ในอบายก็ได้นะครับเช่นอะไรสัตว์บางอย่างเนาะสัตว์บางอย่างเนี่ยเวลาเขาเห็นสัตว์กำลังลำบากเนี่ยนะครับเห็นสัตว์กำลังลำบากเนี่ยเขาก็ไปช่วยนะครับก็ไปช่วยเช่นเห็นสัตว์ตกน้ำนะตัวเองก็พยายามไปช่วยสัตว์ที่จะตกน้ำนั้นก็เป็นกุศลจิตเขานะทีระหว่างช่วยสัตว์ตกน้ำแล้วตัวเองก็ตกลงไปด้วยแล้วก็สำลักน้ำจมน้ำตายนะครับเพราะว่าไอ้กุศลที่เกิดในช่วงใกล้ตายเนี่ยเป็นอุปถัมภกกรรมนะไปให้กุศลชนกกรรม
ในชาติก่อนที่เขาจะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับก็มานำให้ผลนำเข้าไปเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดายังได้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นไม่จำกัดนะครับเทวดาก็ได้เหมือนกันนะเทวดาไปทำกุศลก็อุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลได้นะครับหรือไปทำอกุศลเนี่ยก็ไปอุดหนุนอกุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอีกเรื่องนะเช่น คนกินเหล้าเมายาอยู่นะครับกินเหล้าเมายาอยู่แล้วก็ขาดสตินะครับขาดสติก็ไปทะเลาะกับชาวบ้านเขานะครับไปคอมเมนต์กันแล้วไปทะเลาะกับชาวบ้านเขานะครับไอ้ตอนกินเหล้าเมาไปคอมเมนต์กันเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นตัวชนกกรรมนะแต่มันอุปถัมภ์นะไปอุปถัมภ์ให้อกุศลชนกกรรมนะครับเกี่ยวกับปาณาติบาตที่ตัวเองเคยทำไว้มาให้ผลนะครับก็คือว่าไปทะเลาะกับเขาเนี่ยนะครับเจอเขาเอามีดแทงเลยนะครับเอามีดแทงเลยหรือว่าโดนเขาเอาปืนยิงตายเลยเงี้ยนะครับก็เลยไปอุดหนุนเนี่ยไปอุดหนุนงั้นการทะเลาะกันเนี่ยเป็นแค่ตัวอุปถัมภ์นะฮะตัวอุปถัมภ์แค่นั้นเองฮะพอเข้าใจนะอาจารย์ฮะครับถ้าเกิดก่อนตายแล้วเผอิญไปพิจารณาไตรลักษณ์แบบเนี้ยมันจะได้เกิดภูมิไหนโอ้โหถ้าพิจารณาจนวิปัสสนาญาณเกิดเนี่ยนะครับตายแล้วไปเกิดดุสิตได้เลยนะครับพิจารณาแล้วเกิดญาณ นะครับเคยอาจจะเคยฝึกปฏิบัติมาได้มาพอสมควรบ้างนะพอใกล้ตายจิตจับอารมณ์รูปนามเลยนะครับพิจารณารูปนามเป็นไตรลักษณ์นะครับเห็นในอุทยพยาญาณเนี่ยนะครับจุติแล้วมีโอกาสไปเกิดดุสิตเทวโลกเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นภูมิที่เกิดของผู้ที่มีความชำนาญท่านทางด้านปริยัติปฏิบัตินะครับแต่อย่างน้อยๆก็ดาวดึงแล้วล่ะ นะครับสาธุครับมาดูต่อเมื่อกี้แค่อุดหนุนให้ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้ส่งผลนะครับตอนนี้ประการที่สองเนี่ยนะครับเขายังสามารถช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการส่งผลยิ่งขึ้นนะครับส่งผลให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการอุดหนุนของอุปถัมภกกรรมตามในนี้นะครับก็จะอุดหนุนให้ชนกกรรมที่กำลังให้ผลนะครับเช่นกุศลกรรมก็ช่วยอุดหนุนแก่กุศลชนกกรรมที่กำลังให้ผลนะเช่นในหนังสือก็ยกตัวอย่างนะครับคนที่มีใจเป็นกุศลทั้งหลายก็ทำแต่กุศลอยู่เสมอนะครับก็ไม่ได้ทำทุจริตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาใกล้ตายนะครับเวลาใกล้ตายจิตก็ผ่องใสเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นนะตายแล้วก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่มีฐานะสูงนะครับหรือมีศักดิ์ใหญ่นะเพราะว่ากุศลอุปถัมภกกรรมในมรณาสันนการไปอุดหนุนแก่กุศลชนกกรรมในอดีตนะครับก็คือการกระทำความดีในระหว่างมีชีวิตนั่นแหละนะครับกำลังมีโอกาสให้ผลนะครับหรือว่าอันนี้ยังไม่ค่อยชัดนะถ้าจะให้ชัดเนี่ยไอ้กุศลที่เราทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับโอกาสเราจะได้เกิดชั้นมหาชาตุมหาราชิกานะแต่พอใกล้ตายเนี่ยเราได้ทำกุศลที่มีกำลังมากอยู่กุศลหนึ่งนะครับเช่นอะไรอ่ะเช่นเราเห็นว่ามีโรงพยาบาลเนี่ยเขากำลังต้องการโลหิตนะครับมีคนไข้ขาดโลหิตนะครับกรุ๊ปนี้แหมกรุ๊ปของเราพอดีเลยนะครับกรุ๊ปของเราพอดีเลยนะครับแล้วเราก็รีบไปบริจาคโลหิตนะครับการบริจาคโลหิตเนี่ยยังไม่เป็นตัวชนกกรรมนำเกิดโดยทันทีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอให้โลหิตเสร็จเนี่ยนะครับเราเกิดอุบัติเหตุนะครับกลับบ้านอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กุศลที่เราไปบริจาคโลหิตอ่ะไปอุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมที่ทำแทนที่เราจะไปเกิดในชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยกับอุปถัมภ์ให้เราได้เกิดในชั้นดาวดึงที่สูงกว่าเป็นต้นนะครับเขาเรียกให้ผลมากขึ้นนะครับหรือว่าเรากำลังจะ
มีกุศลวิบากเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะครับเช่นเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับอาจจะได้สัก2ขั้นนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะเราไปทำความดีนะครับเช่นท่านประธานบริษัทเนี่ยนะครับเดินไปคุยไปแล้วก็ทำกระเป๋าเอกสารตกนะครับพอเราเห็นเราก็โอ้โหท่านประธานนะครับทำกระเป๋าตกแล้วก็หยิบมาโอ้โหท่านข้างในเงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วก็รีบวิ่งไปท่านประธานครับท่านทำกระเป๋าเอกสารตกนะครับนะครับประธานเนี่ยโอ้ดีนะเนี่ยนะครับเด็กคนนี้มันใช้ได้เลยเนี่ยมันเก็บของมีค่าเงินเราเยอะแยะมันไม่ยักยอกนะอุตส่าห์เอามาคืนอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นคนซื่อสัตย์ใช้ได้นะครับไอ้กุศลตัวนี้ก็ไปอุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมที่เขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับอาจจะสองขั้นนะครับอาจจะใหเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้จัดการเลยนะฮะขึ้นมา4ขั้น5ขั้น6ขั้นไปเลยนะครับเพราะว่ากุศลที่เขาทำไว้นะครับความซื่อสัตย์ของเขานี่แหละนะครับอันนี้เป็นต้นส่วนอกุศลนะอกุศลเห็นชัดเลยนะคนที่ มีอกุศลชนกกรรมนะครับจะต้องเสียทรัพย์นะครับจะต้องเสียทรัพย์นะครับเช่นเขาจะต้องเสียทรัพย์เป็นจำนวนสักแสนสองแสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นอกุศลชนกกรรมที่เขาจะต้องได้รับเกี่ยวกับอทินนาทานที่เขาเคยไปขโมยของของคนอื่นเขาไว้ในอดีตนะครับเขาควรจะเสียทรัพย์ก็คืออาจจะถูกคนมาขึ้นบ้านขโมยของเขาอันนี้เป็นต้นนะครับขโมยเงินเขานี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเขายังไปเที่ยวขโมยของคนอื่นเขาอีกไปขโมยของคนอื่นเขาอีกไอ้ที่เขาไปขโมยเนี่ยนะตัวกรรมที่ไปขโมยยังไม่มีโอกาสเป็นชนกกรรมเองในชาติปัจจุบันแต่เขาไปอุปถัมภ์นะครับไปอุปถัมภ์ไปขโมยหรือไปหลอกเงินชาวบ้านเขานี่แหละนะครับไปอุปถัมภ์ให้อกุศลชนกกรรมที่เขาจะต้องเสียทรัพย์สองแสนเนี่ยนะครับทำให้ถูกจับได้แล้วก็ถูกยึดทรัพย์นะครับไม่ใช่แค่สองแสนนะยึดไปที่ในบัญชีเงินฝากเป็นล้านเนี่ยก็ถูกยึดหมดนะครับเขาเรียกว่าโดนจัดเต็มหน่อยนะครับเพราะว่าทุจริตที่ทำในปัจจุบันไปอุปถัมภ์นะครับส่วนคนบางคนนะครับถ้าบอกว่าเป็นคนที่มีใจเป็นอกุศลโดยส่วนมากไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อนรกสวรรค์นะครับไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องเกิดอีกนะครับจะทำอะไรก็ทำตามอำนาจกิเลสของตนนี่แหละนะครับทำตามอำนาจกิเลสของตนนะครับพอใกล้ตายจิตก็หวาดกลัวนะครับตายแล้วก็ไปเกิดในนรกนะครับไปเกิดในนรกนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะถ้าผมเขียนผมจะเปลี่ยนตัวอย่างพวกนี้นะครับพอเป็นว่าคนนี้นะครับเขาทำบาปทำอกุศลนะครับทำบาปทำอกุศลไม่เยอะเลยนะครับเช่นไปขโมยของวัดนะขโมยเงินบริจาคบ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งโอกาสจะตกนรกนะในขุมบริวารก็เยอะนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยนะครับเขาไปทำกรรมหนักกว่านั้นอีกนะครับไปขโมยของสงฆ์นะที่เป็นส่วนรวมกองกลางของสงฆ์เนี่ยนะครับไอ้ที่เขาไปขโมยเนี่ยก็เลยทำให้แทนที่เขาจะตกนรกขุมบริวารเนี่ยครับไปตกมหานรกเลยนะครับก็เรียกว่าการให้ผลไปเกิดในอบายภูมิมีกำลังแรงขึ้นก็คือตกในภูมิที่หนักกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นในส่วนนี้ก็ทำให้เราเข้าใจการทำงานนะมีอีกตัวอย่างหนึ่ง มีอีกตัวอย่างหนึ่งมีคนหนึ่งกำลังจะได้กุศลวิบาก นะจะได้กุศลวิบากนะครับก็คือจะถูกลอตเตอรี่นะครับจะถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่สองนี้เป็นต้นนะครับรางวัลที่สองนะแต่ปรากฏว่าเขาเห็นว่าช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับคนกำลังลำบากกันเยอะนะครับคนก็บอกว่าใครมีทรัพย์บริจาคช่วยเหลือวัตถุสิ่งของนะครับหรือว่าช่วยเหลือ
ช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับที่ตอนนี้คนป่วยไข้ค่อนข้างเยอะนะครับคนที่มีทรัพย์ก็เลยมีโอกาสได้ทำกุศลนี่ก็ดีนะแล้วก็เลยไปบริจาคนะทรัพย์อีกจำนวนหนึ่งมากมายพอสมควรเลยนะครับไปอุปถัมภ์เช่นไปช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะไอ้ตัวกุศลตัวนี้นะครับก็ไปอุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมนะครับที่ตัวเองจะได้รับอ่ะนะครับก็คือนะครับจะได้ถูกรางวัลที่สองเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่มันถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเลยนะครับได้กุศลวิบากมากกว่าเดิมเขาเรียกชนกกรรมให้มีกำลังมากขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราทำความดีเสมอเราไม่ได้ไปหวังว่าโอ้ยความดีนี้จะต้องเราจะต้องได้นู่นได้นี่นะแต่ว่ากรรมเขาจะทำหน้าที่ของเขาโดยอัตโนมัตินะครับบางเรื่องที่เราจะได้วิบากที่ดีนะในส่วนน้อยถ้าเราทำบ่อยๆวิบากที่จะให้มันก็จะมีกำลังมากขึ้นนะครับแต่ตรงข้ามนะคนที่อกุศลวิบากก็จะต้องได้รับเยอะอยู่แล้วแต่ไปทำอกุศลในปัจจุบันนี้อยู่บ่อยๆอกุศลทำบ่อยๆก็ไปอุปถัมภ์นะครับให้อกุศลชนกกรรมที่เขาได้รับเนี่ยรับผลกรรมหนักกว่าเก่านะครับรับหนักกว่าเก่าอีกนะครับแล้วจะมาโอดควรว่าโอ้ยฉันไม่ได้ทำบาปอะไรเยอะแยะทำไมไอ้ผลกรรมมันหนักหนาสาหัสกับฉันอย่างนี้นะครับโดยหารู้ให้ว่าไอ้อกุศลชนกกรรมอดีตเขารอให้ผลอยู่นะครับไอ้เราก็ทำแต่อกุศลไปส่งเสริมอุปถัมภ์เขาบ่อยๆเขาก็เลยให้ผลหนักขึ้นหนักขึ้นอันนี้เป็นต้นครับยังมีประเภทที่สามอีกนะครับประเภทสามช่วยอุดหนุนแก่รูปนามที่เป็นวิบากของชนกกรรมนะที่เป็นผลของชนกกรรมนั่นแหละให้เจริญและตั้งอยู่ได้นานนะครับให้เจริญและตั้งอยู่ได้นานในส่วนนี้เขาบอกว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีร่างกายอวัยวะครบบริบูรณ์ไม่มีโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนนะครับประสบกับความสุขเป็นส่วนมากนี่แหละนะครับการที่เราชีวิตเราสุขสบายนะเป็นวิบากของกุศลชนกกรรมนะยิ่งคนที่เกิดมาแล้วเป็นคนจิตใจดีงามนะครับมีใจเป็นกุศลใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากครับทำบุญให้ทานบำรุงกิจการในพระพุทธศาสนารักษาตนให้อยู่ในศีลธรรมอยู่เสมอๆด้วยอำนาจแห่งกุศลเหล่านี้นะครับยิ่งทำให้มีความสุขกายสุขใจผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีเกียรติยศชื่อเสียงนะฮะเป็นที่ยกย่องชื่นชมว่าเป็นคนดีนะครับแล้วก็ได้รับแต่อารมณ์ที่ดีนะครับมีการเห็นสิ่งดีๆต่างๆอายุก็ยืนนะครับกำลังวังชาก็แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือบางครั้งเจ็บป่วยก็มักจะได้พบกับหมอที่เก่งนะครับหรือได้ยาดีมารักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมักจะมีคนคอยปรนิบัติให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกสบายอยู่นะครับอันนี้เพราะว่ากุศลกรรมที่ได้ทำไว้ในภพนี้แหละไปอุปถัมภ์ช่วยอุดหนุนแก่นามรูปนะที่เกิดจากกุศลชนกกรรมเนี่ยให้เจริญให้ตั้งอยู่ได้นานนะตั้งอยู่ได้นานอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับคนบางคนน่ะจะมีอายุไขประมาณ75นะครับโดยเฉลี่ยนะคือ75แต่ว่าเขาเป็นคนใจบุญเขาชอบให้ชีวิตสัตว์นะครับเห็นสัตว์จะถูกฆ่าก็สงสารไปขอซื้อเขาไปปล่อยอย่างเงี้ยนะครับให้รอดนะครับหรือสัตว์กำลังประสบความทุกข์ต่างๆก็ไปช่วยเหลือเขาอยู่เสมอเนี่ยนะครับกุศลเหล่านี้ก็ไปอุดหนุนครับไปอุปถัมภ์ให้นามรูปที่เกิดจากกุศลของเขาอยู่แล้วอ่ะจะเกิดได้อยู่ได้75เขาทำให้เขาสามารถมีอายุยืนยาวมีนามรูปที่ดำรงอยู่ต่อไปได้ถึง80 85 90ก็มีนะครับก็เรียกว่ากุศลนะครับกุศลอุปถัมภกกรรมไปอุปถัมภ์นามรูปที่เกิดจากกุศลให้เจริญขึ้นให้ตั้งอยู่ได้นานตรงข้ามนะครับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีงูมีจิ้งจกนะครับแมวเสือสุนัขพันธุ์โหดๆพวกรอตไวเลอร์พวกเนี้ยนะครับพิทบู
ัวเขาก็เกิดจากอกุศลชนกกรรมอยู่แล้วนะครับพอเขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขายังมีการไปเบียดเบียนสัตว์อื่นอีกนะครับเช่นเสือก็ไปจับเก้งจับกวางมาเป็นอาหารนะครับแมวก็ไปจับหนูมาเป็นอาหารนะงูนะก็ไปจับกบจับเขียดมาเป็นอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอกุศลที่เขาไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นมาเป็นอาหารก็ทำให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตแล้วก็ดำรงชีวิตนะครับให้ได้รับให้มีอายุยืนยาวไปได้รับความทุกข์ทรมานลำบากต่างๆนะเพราะอกุศลนะที่เขาทำแบบไปอุปถัมภ์นะครับไปอุปถัมภ์พวกชนกกรรมนะครับก็คือนามรูปเขานั่นแหละกับที่ในปัจจุบันชาตินะครับทำให้อายุไขของสัตว์นั้นตั้งจะอยู่ได้นานนะครับตั้งอยู่ได้นานเพื่ออะไรนะเพื่อให้เขาได้มีความทุกข์ทรมานนานยิ่งขึ้นดังนั้นไม่ได้แปลว่าอายุยืนเนี่ยมันจะดีนะครับอายุยืนจะดีเฉพาะส่วนที่เป็นสุคตินะครับสัดส่วนที่เป็นอบายนะครับอายุยืนไม่ดียิ่งอายุนานเท่าไหร่ชื่อก็บอกแล้วเป็นทุกขติภูมิเขาจะต้องประสบความทุกข์นานขึ้นนานขึ้นนะครับอันนี้นะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเราทำกุศลบ่อยๆโดยเพราะกุศลที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะเกี่ยวกับโรงพยาบาลอย่างเช่นปกติผมมักจะไปถ้าผ่านโรงพยาบาลสงฆ์ก็มักจะเข้าไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะผ่านพวกสิริราชนะก็จะไปทำบุญรักษาคนไข้อนาถาเป็นต้นนะครับหรือว่าโรงพยาบาลที่รู้อยู่เห็นอยู่ว่าเขารักษาคนแบบของราชการเนี่ยแต่ว่าอุปกรณ์การแพทย์ครุภัณฑ์เขาไม่เพียงพอนะครับมีโอกาสแล้วก็ไปทำบุญนะครับซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลได้ใช้ในการรักษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเนี่ยกุศลพวกนี้แหละนะครับจะมาทำอุดหนุนให้นามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมของเราเนี่ยนะตั้งอยู่ได้นานขึ้นก็คือมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแม้มีโรคภัยไข้เจ็บก็หายเร็วเป็นต้นนะครับจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำกุศลให้นานยิ่งขึ้นเป็นต้นนะฮะอันนี้ครับพอพูดถึงส่วนเนี้ยนะครับก็เลยนึกถึงว่ากุศลที่เราได้ทำไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับช่วงก่อนปีใหม่นะครับก็คือที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับที่เขาแจ้งมาว่าเขายังขาดครุภัณฑ์เยอะเลยตึกใหม่เพิ่งสร้างเสร็จปีที่แล้วนะครับชั้นบนนะมีแต่ห้องเปล่านะครับพวกอุปกรณ์เตียงอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆยังไม่พอที่จะเปิดห้องรักษาคนไข้นะครับก็เลยบอกบุญมาผมก็ได้แจ้งข่าวให้สมาชิกในห้องไลน์ตอนนั้นแค่มีแค่ห้อง2ห้องเองนะนะครับให้ทราบว่าผมจะร่วมบุญกับทางโรงพยาบาลนี่แหละนะครับผมก็ทำไป 20,000 กว่าแล้วก็ถามสมาชิกใครอยากร่วมบุญก็เรียนเชิญนะนะครับปรากฏว่าทำไม่ถึงเดือนนะครับได้มา 300,000 กว่าเนี่ยนะครับผมก็เลยไปแจ้งทางโรงพยาบาลนะครับแวะไปบอกว่าตกลงขาดครุภัณฑ์อะไรบ้างนะเขาบอกว่าห้องคนไข้พิเศษยังขาดเตียงตั้ง8ตัวเนี่ยนะครับ8ตัวเท่าไหร่ก็ 200,000 กว่าบาทนะผมก็เลยบอกเนี่ยคณะทีมนักศึกษาธรรมะผมมารวมกันนะได้มา 300,000 กว่าตั้งเยอะนะครับพอจะทำอะไรเพิ่มได้ไหมเขาก็เลยบอกโอ้โหได้เกิน 300,000 308กว่านะครับเขาบอกโอ้โหถ้าเยอะอย่างนี้นะอุปกรณ์นอกจากเตียงอะอุปกรณ์อย่างอื่นในห้องนั้นรวมกันอะประมาณ 500,000 นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าได้สัก 500,000 น่ะจะได้เป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ทุกอย่างในห้องนั้นอะนะครับซึ่งสามารถเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษ8เตียงจะได้สามารถเปิดใช้งานได้เร็วเลยนะครับผมก็เลยรับปากกันว่าโอเคนะนั้นก็เดี๋ยวจะรวบรวมให้ครบ 500,000 แล้วกันนะครับก็มาบอกข่าวบุญกันต่อเล็กน้อยอีกแค่อาทิตย์กว่าก็ได้ครบแล้วนะครับแล้วก็เอาไปมอบให้ทางโรงพยาบาลเข้าไปเรียบร้อยส่วนหนึ่งละนะครับแล้วก็มีเกินอีกส่วนหนึ่งด้วยนะเขาก็เลยบอกว่าส่วนเกินเนี่ยขอเอาไปใช้ในส่วนอื่นนะครับในห้องอื่นที่ยังขาดแคลนอีกได้ไหมเลยถามว่าขาดเยอะไหมเขาบอกโอ้ก็ยังขาดเยอะมากเลยค่ะขาดเยอะมากเลยค่ะ
ผมก็เลยบอกโอเคงั้นเอาไปใช้ตามความเหมาะสมเลยนะครับขอให้ใช้ประโยชน์กับคนไข้ได้มากดังนั้นเนี่ยเท่ากับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญกันเนี่ยนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะทุกคนน่ะได้ตัวกุศลที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับกุศลพวกนี้จะสามารถเป็นทั้งอุปถัมภกรรมนะครับก็คือเป็นอุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลได้นะครับแล้วก็อุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมที่กำลังให้ผลนะให้ผลแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถทำให้นามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานนะครับมีสุขภาพดีแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญนะครับสาธุครับเรื่องอุปปีเลขกรรมจะแสดงต่อในวันเสาร์หน้านะครับกรรมเบียดเบียนนะครับอันนี้ก็วันนี้จบเรื่องชนกกรรมกับบวชธรรมพกรรมก่อนนะครับมีท่านใดจะถามเชิญนะครับอาจารย์คะจะถามว่าเราดึงเนี่ยมีจริงหรือคะพระอาจารย์อ๋อไม่มีจริงได้ไงเล่า พระเจ้าแสดงไว้เองพระเจ้าแสดงไว้เองนะครับนะคะมีอยู่นะท้าวสักกะก็มีอยู่พระอินทร์ก็เป็นพระโสดาบันนะพระองค์ก็ทรงแสดงทรงรับรองไว้อยู่ทำไมอ่ะไม่ค่อยแม่นใจอ่ะว่าสวรรค์มีจริงคืออย่างนี้มีคนส่วนมากอ่ะนะที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะละเอียดลึกซึ้งนะมักจะเข้าใจว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าตอนไหนที่จิตใจเรามีความสุขนั่นน่ะคือสวรรค์แล้วนะครับไอ้ที่เป็นภพภูมิมันไม่มีจริงแต่ถ้าช่วงไหนที่จิตใจเราไม่สบายจิตเราทุกข์ตอนนั้นน่ะเหมือนเรากำลังตกนรกอยู่อะไรประมาณนั้นน่ะนะครับซึ่งไม่ถูกนะครับไม่ใช่คำสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกภพภูมิมีอยู่ทั้งหมด31ภูมินะครับ31ภูมิเชื่อได้ครับรับประกันนะครับอาจารย์มีท่านอื่นเดี๋ยวไว้อาจารย์ว่าไว้ว่างๆนะเดี๋ยวจะว่างๆจะยก จะเล่าเรื่องเทวดาให้ฟังนะเทวดาที่ผมเคยสื่อสารได้เนี่ยนะครับเชิญครับใครจะถามต่อถามว่าจะถามนี้ให้เดี๋ยวคุณกิตยาอีกหนึ่งคำถามพอเดี๋ยวให้คนอื่นบ้างเชิญครับคุณกิตยาเชิญจะถามว่าถ้าคนแบบว่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยมันจะตกนรกไหมอาจารย์โอกาสไปเกิดอบายในเยอะแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องตกนรกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นชนกกรรมได้เป็นชนกกรรมเป็นปาณาติบาตแต่ไปเกิดที่ไหนไม่รู้นะครับอาจจะไปเกิดเป็นเป็ดไก่ให้เขาฆ่าต่อก็ได้นะครับห้องสองเชิญครับใครจะถามเมื่อกี้ค่ะค่ะอาจารย์คะครับคุณอรไทยค่ะอย่างคนไข้ที่รอเปลี่ยนไตแล้วเขาจะมีไตจากศพทีนี้คนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วสมองตายครับตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนอุทิศอวัยวะเขาแต่ว่าญาติพี่น้องเป็นคนบอกหมอว่าเขาอนุญาตให้เอาไปเพื่อจะให้กุศลกับคนที่เสียชีวิตอย่างเนี้ยมันจะเป็นอุทิศกรรมไหมคะโอ้ตัวเนี้ยจะได้ไหมตัวคนต่างใจตัวนี้เนี่ยวิเคราะห์ยากเลยนะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนบริจาคใช่คืออย่างนี้ตอนเนี้ยวิเคราะห์ยากเลยนะทีนี้เอาเป็นว่าเอาเขาสมองตายเนี่ยนะแต่ถ้าเขายังสามารถรับรู้ได้นะเขาสามารถรับรู้ได้อะว่าญาติเขาอะเห็นว่ายังไงเขารักษาไม่รอดละขอให้ส่วนใหญ่เขาจะปรับคนที่กำลังเป็นคนป่วยอะว่าไหนๆเธอก็ไม่รอดแล้วนะขอให้เธอใช้ร่างกายของเธอให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะจะได้มีคนรอดจากความตายได้หลายคนนะครับก็ขอให้วางใจว่าเธอสละนะนะครับแล้วเราก็คือพูดทำนองให้เขาน้อมจิตนะว่าเขายอมสละด้วยก็จะเป็นกุศลของเขานะเป็นกุศลของเขาด้วยแล้วก็เป็นกุศลของเราด้วยนะที่มีส่วนในการที่จะทำให้มีการสละอวัยวะไปรักษาคนอื่นนี้ได้ก็ได้ด้วยกันแหละนะครับแต่ถ้าคนนั้นน่ะเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่รับรู้อะไรแล้วนะครับแล้วก็มีแต่ญาติที่บริจาคน่ะก็เป็นทานกุศลของญาติแหละนะครับคนที่ตายเขาก็ไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรเขาก็ไม่ได้บุญในส่วนนี้นะเพราะเขาตายแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าร่างกายเขาถูกเอาไป
แบ่งให้ใครบ้างนะครับก็เป็นกุศลของญาติแหละที่เอาร่างกายของญาตินะที่ตายแล้วเนี่ยไปให้คนอื่นนะครับมีท่านอื่นไหมครับเชิญครับอาจารย์คะขออนุญาตถามค่ะห้องหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอห้องหนึ่งก่อนคุณนัทธิกาค่ะอาจารย์กรณีที่พระอันนี้เป็นข่าวนะคะที่พระสงฆ์ท่านไปบิณฑบาตนะคะแล้วก็ถูกช้างป่าทำร้ายแล้วท่านก็กลัววิ่งหนีไปแล้วก็ช้างตามไปทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะถ้าขณะนั้นจิตของท่านสามารถเจริญมรณานุสติท่านน่าไปเกิดในสุคติภูมิไหมคะก็น่าจะได้นะแต่โอกาสค่อนข้างยากนะถ้าท่านกลัววิ่งหนีวิ่งหนีกำลังกลัวอยู่แล้วก็ยิ่งช้างมันมาประชิดแล้วหนีไม่ทันน่ะจะให้เจริญมรณานุสติตอนนั้นน่ะมันเจริญไม่ค่อยออกยกเว้นนะท่านเคยฝึกไว้ก่อนนะท่านฝึกไว้ก่อนก็คือท่านรู้ว่าตอนนี้จะต้องหนีก่อนแต่ท่านรู้ว่าหนีไม่รอดจริงอ่ะท่านเจริญมรณานุสติตอนนั้นน่ะท่านก็จะไปสุคติได้ก็ต้องดูตัวท่านน่ะนะว่าท่านฝึกไว้ดีไหมถ้าท่านฝึกจิตไว้ดีก็พอจะไปสุคติได้ฝึกไม่ดีก็ไปอบายได้เหมือนกันนะครับสาธุครับสาธุค่ะห้องสองใครจะถามเชิญครับครับขอถามครับคุณเสรีครับห้องสองเดี๋ยวนะฮะขอห้องสองที่อาจารย์บอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นหนึ่งในกุศลกรรมบท10นะครับใช่ครับชนกกรรมได้นะครับครับก็คือในศาสนาอื่นเนี่ยถ้าเขาไม่มีตรงเนี้ยครับเขาก็จะไปเกิดนรกสวรรค์อะไรเงี้ยจะเหมือนกับของศาสนาพุทธเราไหมครับคืออย่างนี้สัมมิคุณนะครับโอเคครับคืออย่างนี้สัมมาทิฏฐิมันมีได้หลายแบบนะครับสัมมาทิฏฐิมีได้หลายแบบไอ้ตัวกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีได้ทุกศาสนาเลยนะก็คืออะไรเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในพุทธศาสนานะครับดังนั้นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิในส่วนที่เรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเขาก็ทำความดีได้เขารู้ว่าความชั่วไม่ดีเขาก็ไม่ทำดังนั้นเรื่องการละชั่วทำดีเนี่ยมีทุกศาสนานะครับแต่ว่าการทำจิตให้ผ่องแผ้วจากกิเลสเนี่ยมีเฉพาะพุทธศาสนาอย่างเดียวนะครับดังนั้นโอกาสที่ศาสนาอื่นจะมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็มีอยู่นะครับก็สามารถไปสุคติได้ไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นคนต่างศาสนาแล้วก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปสมุดนะครับที่ถามต่อก็คือว่าเขาไปในไปสุคติเนี่ยก็คือนรกเอ้ยก็คือสวรรค์ใช่ไหมครับครับก็จะเป็นที่เดียวกับที่ศาสนาพุทธเราไปอยู่กันไหมแหมถามอย่างนี้จะไปตอบได้ไงแล้วนะคุณต้องเราไปเกิดดูก่อนแล้วมาบอกผมสิไม่ได้คือที่ผมถามคุณเล่นคุณเล่นในพระพิธามหรือคุณเล่นมีครับมีครับเขาบอกว่าศาสนาใดก็แล้วแต่นะครับถ้าทำความดีตายไปเกิดสุคติก็ไปเกิดในเทวโลกเดียวกันนั่นแหละนะครับไปเกิดในเทวโลกเดียวกันนั่นแหละทำความชั่วตกนรกก็ตกนรกเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่มีนรกของคริสต์อิสลามพุทธกันไม่มีนะครับเขาว่าพบเหล่านี้เป็นสากลเหมือนกับโลกมนุษย์เห็นไหมครับโลกมนุษย์เนี่ยก็ที่เดียวกันคนต่างศาสนาก็มาเกิดด้วยกันไปเกิดในสวรรค์ก็ไปเกิดที่เดียวกันคนต่างศาสนาก็ไปเกิดร่วมกันได้เพียงแต่ว่าคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเวลาไปเกิดนะส่วนใหญ่ไปเกิดด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตซะเยอะนะเกิดด้วยมหาวิบากที่ประกอบด้วยปัญญาซะเยอะศาสนาอื่นนะส่วนใหญ่ก็ไปด้วยญาณวิบนะครับไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเป็นส่วนมากนะครับครับผมขอบคุณสาธุครับเป็นส่วนมากนะไม่ใช่ทั้งหมดนะนะครับสาธุครับห้องสามมีใครถามเชิญครับท่านปิติพลจะถามอะไรไหมครับนิมนต์ครับห้องสามไม่มีนะห้องสองไม่มีนะมีค่ะอาจารย์จะถามมีแล้วคุณกฤตยายังแบบนั่นถ้าพระอย่างวัดหนึ่งอ่ะทำบุญบอกว่าทำบุญเยอะๆอ่ะจะได้อยู่ชั้นดาวดึงจริงๆค่ะอาจารย์อ๋อไม่มีหรอกครูเจ้าไม่เคยสอนเลยทำบุญเยอะๆจะได้เทวโลกชั้นสูงๆอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้แก๊งต้มตุ๋นหลอกเงินคนเอาศรัทธาคนอ่ะที่ไม่มีปัญญา
นะครับเอาศรัทธาให้เขาบริจาคเยอะๆก็ยิ่งแบบยิ่งบริจาคมากยิ่งรวยมากนะครับจริงๆครับยิ่งบริจาคมากยิ่งรวยมากจริงแต่ว่าไอ้คนรับบริจาครวยมากคนบริจาคก็ไม่ได้รวยมากขึ้นไม่จริงครับสาธุครับอย่าไปหลงเชื่อนะพระเจ้าตัดในเรื่องนี้นะพระองค์บอกว่าพระองค์ตัดไว้ว่าตถาคตสรรเสริญทานที่บุคคลพิจารณาแล้วจึงให้นะครับพิจารณาแล้วจึงให้ที่คำว่าพิจารณาแล้วจึงให้อ่ะตีความแค่ไหนนะหนึ่งก็คือสิ่งที่ให้อ่ะเป็นคุณจึงให้เป็นคุณเป็นประโยชน์จึงให้ถ้าเป็นโทษนะครับเป็นโทษก็ไม่ควรให้เช่นไรให้สุราให้สิ่งเสพติดให้อบายมุขต่างๆพวกเนี้ยนะครับเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรให้แล้วไม่ได้บุญได้บาปด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งนั้นน่ะคือปัจจัย4นะในการดำรงชีพทั่วไปเป็นสิ่งควรให้พิจารณาแล้วจึงให้นะครับแล้วก็ให้แล้วเราควรจะให้แค่ไหนก็ต้องมาดูฐานะของเราว่าเรามีทรัพย์มากทรัพย์น้อยเรามีทรัพย์มากเราจะบริจาคมากหน่อยก็ได้นะครับเช่นทำบุญโรงพยาบาลเนี่ยซื้อมือแพทย์เรามีเยอะเราจะทำบุญสัก 10,000 20,000 มีอาจารย์ท่านนึงอ่ะท่านค่อนข้างมีทรัพย์เยอะแล้วท่านก็ไม่มีครอบครัวอะไรท่านก็บอกว่าอาจารย์เทพร่วมบุญด้วย 50,000 นะอย่างเงี้ยนะเพราะเค้ามีเยอะเค้าทำแล้วเค้าไม่เดือดร้อนนะครับส่วนท่านที่ฐานะก็ไม่ดีมากยิ่งช่วงนี้โควิดนะครับยิ่งต้องจะเก็บหอมรอมริบต้องใช้อะไรจะทำบุญก็ต้องดูตามสมควรอาจจะทำแค่ร้อยหนึ่งสองร้อยนะครับแปลว่าทำร้อยสองร้อยเนี่ยบุญจะได้น้อยกว่าคนทำ 50,000 นะถ้าศรัทธาเสมอกันนะครับศรัทธาและปัญญาเสมอกันอานิสงส์อ่ะเท่ากันนะครับเท่ากันนะก็คือเรารู้ว่าที่เราทำเพื่ออะไรอ๋อทำเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วให้หายได้เร็วอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่ามีปัญญาละนะครับอันนี้เป็นต้นแล้วก็มีศรัทธาเชื่อในกรรมผลทั้งกรรมอันนี้สงเยอะเลยทำร้อยหนึ่งนะก็มีอันนี้สงมากมายเช่นกันนะครับแต่ถ้ามีน้อยเห็นคนอื่นทำเยอะกลัวเสียฟอร์มเราต้องทำเยอะๆบ้างนะครับทำแล้วก็เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ไอ้เงี้ยพระเจ้าไม่สรรเสริญนะครับเก็บเตรียมตัวเองก็บางใช่อาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องครับนะฮะแต่นั้นเคยมีคนโดนหลอกนะยิ่งใครบริจาคหมดตัวยิ่งได้บุญมากนะครับมีเข้าไหลโคตไปทำบุญหมดกลับบ้านมาครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันเอาเงินไปไหนหมดค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูกทำบุญหมดแล้วโอ้โหเจอสามีเลี้ยงด้วยลำแข้งเลยตอนนี้นะครับสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุครับโอเคแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปครับคุณเยาวลักษณ์เชิญครับค่ะในกรณีที่แบบมีคนเขาขโมยของคนอื่นอย่างเงี้ยแต่เราไปเป็นพยานเขาเพื่อทำให้อีกคนหนึ่งคนขโมยเนี่ยติดคุกเนี่ยถือว่าเราเป็นการสร้างกรรมกับอ๋อไม่คือให้คุณวางใจใหม่นะให้คุณวางใจใหม่นะคุณน่ะไปเป็นพยานเพื่อให้เจ้าทรัพย์ได้ทรัพย์คืนนะครับเราเป็นพยานเพื่อให้เจ้าทรัพย์ได้ทรัพย์คืนเราไม่ได้ไปหวังให้คนนี้เขาต้องติดถูกติดคุกอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่บาปนะครับเขาว่าติดคุกเพราะกรรมที่เขาทำเองนะครับแล้วก็วางใจว่าเราจะเป็นพยานนะครับเพื่อให้เจ้าทรัพย์ได้ทรัพย์คืนนะส่วนคนที่ทุจริตไปขโมยเขาก็ได้ผลกรรมของเขาเองนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยถ้าเกิดเราเกิดอย่างนี้ก็เรียกมีโยนิโสนะแต่ถ้าเอาโยนิโสนะโอ้ยอันนี้มันเลวมันไปขโมยเขาเราเห็นเราจะต้องไปเป็นพยานเพื่อให้มันได้ติดคุกให้สะสมกับความชั่วของมันอันนี้เป็นอกุศลจิตของเรานะอันนี้เป็นบาปละนะครับดังนั้นเรื่องการวางใจนะเรื่องโยนิโสนี่สำคัญมากนะครับโอเคนะครับสาธุครับอาจารย์จะถามนิดนึงคือว่าที่พระท่านพูดเนี่ยบอกว่าจะได้อยู่ชั้นประเด็นเนี่ยท่านอาบัติไหมพระอาจารย์อาบัติไหมไม่รู้อะเผลอจะปาราชิกเลยอะเหมือนไปหลอกลวงเงินชาวบ้านเขานะครับไปหลอกลวงเงินชาวบ้านผมเคยได้ยินนะทำหนึ่งล้านได้
ได้จาตุทำสองล้านได้ยามาได้ดุสได้ดาวดึงสามล้านได้ยามาสี่ล้านได้ดุสิตมีคนถามว่ามีแค่สองล้านห้าเนี่ยได้ยามาได้ไหมอ๋อไม่ได้สองล้านน่ะได้ดาวดึงอีกห้าแสนน่ะได้นางฟ้าเป็นบริวารเพิ่มอีก500แม้มีออปชั่นด้วยนะอันนี้ดังนั้นพวกนี้ก็โอ้ยพวกนี้กำหนักนะครับกำหนักเพราะอะไรเพราะพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงเงินชาวบ้านเขานะครับเรียกก็เรียกพระทุศีลพวกนี้นะครับห่างไว้เป็นดีสาธุครับโอเคสาธุครับในคืนนี้เขาขอยุติได้ในเพียงเท่านี้นะครับเรื่องอุปปีลิกกรรมกรรมเบียดเบียนเนี่ยสนุกนะครับเรียนแล้วได้ประโยชน์เยอะด้วยข้อนี้นะครับก็มาเรียนกันในวันเสาร์หน้านะครับแล้วก็ยิ่งอุปคาตกะกรรมเนี่ยโอ้โหเรียนแล้วเป็นเหตุให้เราสังวรเลยนะครับเรื่องของอกุศลกรรมนะครับสองกรรมนี้น่าศึกษามากเลยนะครับเอาละครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับวันนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามา